connection ครับวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกแล้วเธอจะเสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะกลัวไปทำไมหากวันจบไปไม่รอดรู้ว่าไปไม่รอดอยู่แล้วล่ะแกล้งไปงั้นแหละโอเคครับสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาปรัชญาก็ได้ปรัชญาก็ได้นะปรัชญาชีวิตทำไมถึงใช้คำว่าปรัชญาชีวิตมันใช้หลักอะไรในการพิจารณาในการที่จะชีวิตนี้ดำรงดำเนินไปได้อย่างสันติสุขสันติวิธีและในที่สุดแล้วสันติภาพเกิดขึ้นนะครับสันติสุขสันติวิธีสันติภาพสามคำน่าจำนะเช่นสันติภาพโลกอย่างเงี้ยสันติภาพสันติสุขสันติวิธีสันติภาพหน้ามานั่งขบคิดนะครับ มันจะมีความหมายต่างกันตามพื้นฐานของภาษาอะไรที่มันให้ความรู้สึกกว้างไกลครอบคลุมกับเรื่องราวของมนุษยชาติเนี่ยมันจะรู้ว่าปัจเจกบุคคลแท้จริงนั้นจะประกอบด้วยอะไรบ้างแปลว่าความจงตัวเองนะครับปัจเจกบุคคลมันแปลว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับจำหน่อยครับนี้ตนพึ่งตนเองให้ได้นั่นเองครับแปลง่ายๆเลยอัตติอัตโนโถจำกันมาเยอะแล้วฟังกันมาเยอะแล้วแปลว่าอะไรเอ่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนปรับภาษาตนพึ่งตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งหญิงและชายต่างใบต่างขนาดเห็นไหมภาษานี่มันขยายความนั้นมันกว้างกว่าความมันจะออกกว้างกว่ามันไม่ได้แคบนี่นะฮะคำว่าปรัชญาชีวิตต้องอาศัยหลักพุทธปรัชญาจึงจะบูรณาการของชีวิตได้ตั้งแต่เริ่มเกิดถึงวันที่ก่อนจะตายก่อนจะตายนะไอ้ตายแล้วพูดถึงทำไมล่ะครับมันใช้ก่อนวันจะตายตายแล้วมันก็ไม่รู้อย่างวินัยแล้วครับวันแต่แรกเกิดถึงวันที่ก่อนจะตายเห็นไหมเคยได้ยินไหมมันเกิดถึงวันตายก็ยินแค่นั้นมันสั้นมันห้วนวันที่เราเกิดถึงวันก่อนที่เราจะตายดูสิครับภาษามันบอกให้รู้ว่าเออนั่นนะต้องอาศัยหลักพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะสิบอกให้ปัญญาในระดับนี้นับหนึ่งเลยฮะต้องปัญญาวิมุตตินะครับต้องปัญญาวิมุตติแปลว่าอะไรหลุดพ้นแปลว่าไม่มาเกิดแล้วเข้าสู่ภาวะพระนิพพานสมบูรณ์และบริบูรณ์เป๊ะได้แล้วได้เลยจนตรงนี้ได้แล้วได้เลยบอกให้ทราบไว้นะภาวะนี้ได้แล้วได้เลยไม่เสื่อมคลายโอเคครับมีแต่สร้างฉันจันลงพัฒนาการต่อไปนั่นแหละคำว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติหรือง่ายๆคือบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมแบบ 100% เข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกเข้าถึงได้ 100% เป๊ะยังไม่มีคำว่าเกินต่างหากนะ ถ้าเกินต่างหากอีกระดับหนึ่งระดับเจโตวิมุตตินั่นคือเข้าถึงพระธรรม 100% เกินต่างหากนั่นคือระดับเจโต
นะฮะพอเจตูปุ๊บก็เป็นเรื่องอภิญญาไปแล้วอภิญญาเป็นเรื่องของปัญญานะครับปัญญาวิมุตติก็คืออภิญญาเหมือนกันเรียกว่าอภิญญา3ข้อ1คนที่จะมีสิ่งนี้ได้โดยชีวิตความเป็นจริงในปัจจุบันดำรงเนินอยู่แบบ common sense หรือแบบ normal แบบธรรมดาธรรมดาเช่นคนที่ธรรมดาได้นะอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ใครก็ได้โว้ยเห็นไหมนี่ธรรมดาธรรมดาอะไรก็ได้วะที่ไหนก็ได้โว้ยใครก็ได้เหมือนกันละวะอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ทั้งหมดเนี่ยคำว่าธรรมดาถ้ามีคนที่มีภาวะใจทางด้านนี้ถือว่าเป็นบริบทที่เป็นแบบธรรมดาธรรมชาติหรือ common หรือ normal common sense normal ก็แบบธรรมธรรมชาตินะครับ normal มีคำว่าธรรมชาตินะครับแบบธรรมดาธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนรดก็อาบน้ำเนี่ยไม่ต้องไปตั้งวงอะไรต่างไม่ต้องมาเคอะเขินสูบบุหรี่สูบยาเขาห้ามเขาอะไรล่ะต่อต้านทั้งโลกโอ้ยลุงงอกไปได้สบายเลยใช่ไหมไม่จะต้องมีไม่มีพิธีรีตองเลยสบายสบายแต่ลูกหลานอย่าทำมาตัวอย่าให้ไม่ลูกหลานเป็นตัวอย่างครับของไม่ดีนะครับผมจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับผมรู้องค์ประกอบมันด้วยก็รู้มันรู้เขารู้เราไม่ต้องรบกับมันก็ไม่แพ้มันใช่ไหมครับก็รู้เขาคำว่าเขาคือบุรีมวลนี้รู้แน่นอนองค์ประกอบดังนั้นบอกเลยก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์บอกเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะคาร์บอนไดออกไซด์บอกเลยตัวร้ายกาจมากนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเห็นไหมทำไมจะไม่รู้คำว่าทำไมจะไม่รู้คำออกซิเจนกับคาร์บอนรู้แง่ๆด้วยเห็นไหมก็รู้เขาไงก็รู้เราไม่ต้องรบก็ไม่แพ้ก็ไม่แพ้แปลว่าชนะนะคำว่าไม่แพ้นี่คือชนะนะแต่ไม่เอาชนะคนที่จะแพ้ได้คนนั้นเอาชนะนั่นคือแพ้แน่นอนนะครับจำหน่อยครับใครก็ตามเอาชนะทุกเรื่องทุกอย่างแพ้สุดท้ายสุดท้ายแพ้สังขารตัวเองด้วยสุดท้ายแล้ว แพ้ธรรมชาติตัวเองเห็นไหมค่อยๆคิดเล่นๆครับอย่าไปจริงจังจนกระทั่งเกินมันไม่ใช่ห้องเรียนในกระดานดำกระดานแดงกระดานขาวต้องคอยคอนเซนเทรตเฉพาะอันนี้ไม่ต้องครับหลากหลายลีลาประมาณนั้นครับให้มันอยู่ในแบบธรรมดาธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวเขาคิดชีวิตนี้คิดให้มันจบพีเรียดทั้งนั้นหิวก็กินเมื่อกี้นี่หิวไปกินมาแล้วอีกหน่อยก็ง่วงก่อนนอนร้อนไหมเดี๋ยวนี้ถ้าร้อนก็ไปอาบน้ำก่อนค่อยนอนไปแล้วเสียอาบน้ำแค่สองครั้งออกสองครั้งสองครั้งก็พอโอ้ยมันหนาวไปอาบทำไมวะโถ่เอ้ยก็มันไม่ร้อนไม่อาบทำไมนะหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมันไม่ร้อนไม่อาบทำไมละเปลืองเห็นไหมเป็นนึกต้องรู้ว่ามีกลิ่นหรือเปล่าวะเนี่ยค่อยๆดมกันเอ๊ะยังไปได้ตำนองนี้ครับธรรมดาธรรมดาครับสุขทั้งโลกของอยู่ของกินของใช้นะไม่อั้นอย่างเงี้ยก็ถือว่าสุดทางโลกได้มีของอยู่หรูหราของกินเต็มโต๊ะของใช้สิ่งที่เขาสะดวกไม่ต้องมีของเก็บก็ได้ ขอให้ชีวิตนี้มันอยู่ได้ในลักษณะเงี้ยเห็นไหมไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอตรงนี้คิดให้มันจบให้ได้นะครับจึงจะเรียกว่าอัตติตรงนัตโธตนรู้ตนเข้าใจตนและตนก็จะพึ่งตัวเองตัวตนตัวเองได้เนี่ยการรู้ตนเนี่ยมันสิ่งที่สุดยอดนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของ
ฟังให้ดีนะครับอันนี้สองบริบทนะครับ 1. พระอรหันต์ขู่คอตายมีไหมครับแต่ระดับไหนล่ะปัญญาวิมุตติไหมหรือว่าเจโตวิมุตติระดับปัญญาวิมุตติก็หลุดแค่โลกโลกีสู่ภาวะพระนิพพานจบไม่ต้องไปทำอะไรบอกแล้วก็สิบองค์ทรงสอนผู้คนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นตัวอย่างของมนุษย์ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ครบทุกประการไม่มีตำหนิไม่มีที่ตำหนินั่นคือเรียกว่าบรรลุธรรมระดับปัญญาวิมุตติไม่มีแสงสว่างใดเทียบเท่าปัญญาครับไอ้ถ้าไม่ใช่ enlightenment นั่นต้องเป็นพุทธเจ้านะครับ enlightenment ขอไป enlightenment คือพุทธเจ้านะครับแปลว่าตรัสรู้นะตรงนั้นนะอีกคำหนึ่ง the end of light สิ้นสุดแสงจบข่าวไปสิ้นสุดแสงแสงมีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีจิตนี่มันจะเร็วกว่า 300,000 แน่นอนเพราะฉะนั้นเร็วกว่าจิตหรือปัญญาตัวนี้ปัญญาตัวนี้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญานี่จะเร็วกว่าความเร็วของแสงเห็นไหมก็ใช้ว่า the end of light จบข่าวส่วน enlightenment นั่นคือพุทธเจ้านะครับเอาไปเทียบไม่ได้นะครับเอาไปเทียบไม่ได้เราไปเทียบพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะครับไม่ได้บรมครูปรมาจารย์เทียบเคียงไม่ได้ครับอ้างถึงเอ่ยถึงพอจะได้อีกทีนึงนะฮะพระอรหันต์ผูกคอตายเป็นไปได้ไหมครับในใจครับท่านเป็นไปได้ไหมครับอันนี้มีคนเขาทำวิทยานิพนธ์มาแล้วนะคนที่เขาเรียนวิชาปรัชญา เขาทำเขาเรียกอะไรเซมิอะนิพนธ์วิทยานิพนธ์ครับ เรียนวิชาปรัชญาไม่ใช่เรียนวิชาจิตวิทยานะครับผมไม่ทราบนะปรัชญามันจะเหนือกว่าจิตวิทยานะครับปรัชญาหลักการคิดวิธีคิดอะไรต่างๆนั้นมันจะเหนือกว่าจิตวิทยานะครับจิตที่ว่าจิตวิทยาเนี่ยไม่รู้ก็ผมพูดเองก็แล้วกันขออนุญาตนะฮะท่านใดที่จบเป็นนักจิตวิทยามานะครับต้องขออภัยท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพใช่ไหมขออภัยแล้วนะส่วนท่านจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ถือโอกาสถือวิสาสะวิชาจิตวิทยาคือวิชาเรียนเรื่องหมากัดกันเรียนเรื่องสัตว์ผสมพันธุ์กันคิดแทนสัตว์พูดแทนสัตว์กลุ่มนี้อาจจะบางทีเยอะขึ้นต้นอาจจะทุกทีนะอาจจะบางทีใครก็ตามที่พูดอาจจะบางทีเนี่ยเอาร้อยหารนะเอา10หาร50หารไปเลยแปลว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับจำน่าจำครับคำพวกนี้น่าจำจำไม่ได้เล่นมันมีในตลาดเยอะมากอาจจะนู่นอาจจะนี่สารพัดนะรับผิดชอบเหมือนกันรับผิดชอบผิดคือผิดชอบคือชอบข้อเท็จจริงเหมือนกันเดี๋ยวนะจริงในเท็จจริงในจริงไม่ใช่พูดสองคำควบกันเดี๋ยวต้องตามดูข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงพอเลิกพูดควบกันนะครับเท็จคือเท็จจริงคือจริงฟังถ้ามันเป็นเท็จล่ะก็จริงในเท็จไงหาความจริงสิมันเท็จได้ใช่ไหมไอ้จริงก็หาความจริงในสิ่งที่เป็นจริงให้ได้ทำไมต้องพูดควบล่ะข้อเท็จจริงนะครับไม่งงนะพี่นะรู้จักคุณลุงหอกมันมีภาษาเหล่านี้ให้มาเราเล่นกันเราเล่นเราเรียนกันเพื่อที่จะเป็นลักษณะเหลาดินสอยิ่งเหลายิ่งคมยิ่งแหลมนะครับ
เราเล่นๆไม่พาใครเราลุงบอกจะชวนเราชวนเราชวนคิดชวนคิดแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับอีกนิดนึงนะอย่าลืมนะว่าพระหลานผูกคอตายนะครับยังไม่หนีนะบอกชาวคุณนี่ไม่พูดเวลามีขี่ม้าเรียบใครมันโจมตีปึ๊กเดียวเองครับไม่มีปัญหาเลยพูดแค่สองประโยคก็จบแล้วไอ้พระหลานผูกคอตายเนี่ยง่ายมากเลยนะทำไมพระหลานจะต้องผูกคอตายล่ะทั้งที่เป็นบุคคลที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลกับมนุษยชาติมันมีตัวล็อกแล้วจะบอกว่าตัวล็อกจะเปิดตัวล็อกให้ไม่มีปัญหาหรอกทุกหนอกสบายๆพวกนี้ปัญญาวิมุตติ1เลยจะต้องเลยนะมีตาเป็นทิพย์จำเลยครับตาเป็นทิพย์ก็จะถอยหลังเหาะเขาจะไปรู้เรื่องในอดีตนะครับตาเป็นที่มันจะไปรู้เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับจำนะครับนะเขาจะรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธรู้ต้นเหตุของต้นเหตุและต้นของเหตุก็คือนิโรธสมาบัติทุกข์สมุทัยนิโรธต้องรู้เรื่องเราในอดีตนะครับ นี่คือตาทิพย์ต่อมาก็เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติแปลว่าบุพกรรมบุพเพนิวาสสถานอะไรเขามีเพลงร้องไม่ใช่หรือนะก็คือเรื่องของเผ่าพันธุ์นะครับเผ่าพันธุ์มันผูกพันธุ์มันพ่วงพันธุ์มาวิบากกรรมวิบากเบนแต่ตัวเริ่มต้นตัวกับตัวแรกมันจะไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดของตัวเองด้วยนะของตัวเองรู้ตัวเองนะครับแน่นอนบุคคลจะมีตรงนี้ได้นะครับ ต้องมีความคิดในเชิงธรรมชาติเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้ถ้าคณะตันมีความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์จบข่าวเลยครับคนละมิติเลยนะครับ ยุคนี้นะยุควิทยาศาสตร์จะตกงานเปล่าเนี่ย จะบอกให้ทราบไว้นะยุคนี้แล้วครับเป็นยุควิทยาศาสตร์จะไม่รู้ใครยังเชื่อถือวิทยาศาสตร์วัตถุนิยมกันอยู่ก็ ก็ไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับคือโอกาสเล่าให้ฟังลุงหงอกนึกสนุกจึงเล่าให้ฟังนะครับ นึกสนุกนี่ลุงหงอกนึกสนุกมาเล่าสู่กันฟังแขนเมื่อฟังแล้วท่านก็ใช้สองหูอย่าด่วนสรุปเพราะอย่าลืมหลักกาลมสูตรนะกาลสูตร10ข้อเริ่มต้น1อย่าเชื่อหรืออย่าเพิ่งเชื่อหรืออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเรื่องอะไรล่ะ10ข้อว่าไปคนเกิดก่อนเล่าสู่กันฟังมาตำราว่ามาครูสอนสั่งมาหลักอะไรเหตุผลตรรกะของเขาเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็รวบรวมได้ไม่หมดหรอกครับจะมีนะในโพยที่เขียนงัดเอาแค่ 3-4 คำนั้นก็พอแล้วมันมีหมด10คำ10ข้อกาลมสูตร10ประการนะครับเห็นไหมห้ามเชื่อแม้กระทั่งคุณเป็นครูนะครับไม่เชื่อครูจะไปรู้วิชาได้ไงวะไม่เชื่อภรรยาจะได้มีลูกได้ไงโวยอย่างเงี้ยสำนวนหรือใครจะบ้าไงผมบ้ากันนะพี่นี่เป็นต้นนะครับแน่นอนคนที่จะได้ปัญญาวิมุตตินะฮะ1ต้องตายเป็นทิพย์2ต้องรู้กำพืชตัวเองโอเคไหมกำพืชตัวเองต้องรู้ผ่านมิติของความจริง3ประการนะฮะทุกสมุทัยนิโรธส่วนมรรคไปพูดถึงเลยนะครับมรรคมันอีกเฟสหนึ่งมรรคมี8ข้อนะมีอีกเฟสหนึ่งมีอีกบทหนึ่งไม่ใช่มรรคไม่ใช่จุดบรรลุธรรมนะครับบอกให้ทราบมรรคคือเป็นจุดเอาไปใช้เอาไปใช้มรรคเนี่ยใครก็ตามที่เข้าใจมรรคใน8ข้อมีองค์8ที่ว่านั้นนะครับมันจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกคนแน่นอนนะครับยึด
มรรคมี8ข้อในดำเนินชีวิตจะบอกให้ทราบนะไม่ใช่เป็นข้อที่มาของการก่อให้เกิดบรรลุธรรมนะครับผมเป็นคนพูดเองก็แล้วกันไม่ใช่เป็นครัวก่อให้เกิดการเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมต้องเข้าถึงในกรอบของความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธโอเคไหมครับยืนให้อยู่ฮะภาษาพวกนี้ยืนให้อยู่ครับถ้ายืนไม่อยู่แล้วผมไม่เป๋หรอกครับผมไม่เคยเป๋20กว่าปีพูดมาเรื่องนี้ไม่เคยเปลี่ยนด้วยยังรักษาเนื้อผ้าดูเดิมมาตลอดครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดไม่เป๋นั้นครั้งก็ตามที่ไม่เคยจดจำอะไรต่างๆนาวเรามาแชร์กันดูซิสนใจมาวัดที่ไหนวัดความสามารถที่นี่เอาความสามารถเข้ามาวัดกันเป็นตัวสุดท้ายยุคนี้ยุควัดความสามารถกันนะครับยุคความรู้จะหมดนะครับยุคหนึ่งก็บอกว่าไอสไตล์พูดว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้มาถึงวันนี้เวลานี้ลุงเอาบอกว่าจินตนาการสู้การกระทำไม่ได้ผลงานใช่ไหมครับเทียบไอสไตล์ปุ๊บไอสไตล์ทำอะไรกันบ้างเลยเรื่องการทำงานได้ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไอสไตล์นั่นน่ะเท่าที่รู้ประวัติชัดเจนน่ะทำลูกได้2คนมั้ง3คนหรือเปล่าไม่ทราบพลเมืองแค่นั้นก็จบไม่ใช่เหรอ นอกนั้นก็มีแต่จินตนาการมีทฤษฎีนั่นครับปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นเห็นไหมมาถึงวันนี้ต้องปฏิบัติได้เป็นและทำได้เกิดผลสำลิดเงี้ยยุคนี้แหละครับเป็นยุคความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นใครตามที่มีความสามารถเสนอความสามารถไปอย่าไปเสนอความรู้ว่าจบนู่นนี่นั้นเขาไม่มองหรอกอย่าไปเสนอบอกความสามารถเลยทำอะไรได้บ้างทำเข็มได้เล็กๆเนี่ยครับ1ชั่วโมงได้1,000เล่มว่าไปเลยเนี่ยได้ไหมครับนี่หรือว่าสนเข็มก็ได้หลับตาสนเข็มเนี่ยหลับตานะนะนาทีละ100เล่มถ้าทำได้นะนาทีละ60เล่มแปลว่าวินาทีละเล่มสังเกตนาที20ก็โอ้โหเกินพอแล้วหรือนาทีละ10เล่มก็เกินพอแล้วความสามารถระดับนี้สนเข็มเนี่ยไม่ใช่จะใช่มันง่ายนะพี่นะต้องไปถามคุณย่าคุณยายเรื่องนี้คนยุคนี้สนเข็มเป็นหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีทางคนยุคนี้ไม่รู้จักรวดเข็มคืออะไรก็ไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นผลเห็นเข็มด้วยคนยุคนี้นะครับใช่ไหมไม่เคยรู้จักคำว่าเข็มด้วยรู้จักแค่ภาษาอากัปกิริยาไม่เคยใช้ด้วยคนยุคนี้นะครับจริงหรือเปล่าถามตัวเองสิครับพี่ลุงหมอเล่าให้ฟังใช่ไหมถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวเห็นไหมล่ะแมนบอหรือท่านจะว่าไงผมว่างั้นนะพี่นะเอาล่ะอะไรต่อปัญญาวิมุตตินะครับคนที่จะมีสิ่งนี้ได้จะต้องมีหนึ่งเมตตาต้องมีความมีเมตตาคือความสงสารต้องประกอบเลยเป็นคุณธรรมนะครับมีความกรุณามีการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เขาได้โอกาสก่อนเราตกทุกข์ได้ยากนี่เป็นต้นเนี่ยโอเคไหมอย่าให้เหมือนผมชนะไอ้ผมเจอข้างทางเนี่ยประเภทนอนกลางทางเนี่ยเพราะผมผ่านนะเอ้ยรู้ตัวลูกขึ้นมาถ้าไม่รู้ตัวก็ไปซะโชคดีที่ไปก่อนนี่ลุงออกนี่คือความคิดลุงออกแหละถ้ารู้ตัวก็ฟื้นขึ้นมาเร็วจะได้ไปทำงานต่อเห็นไหมเห็นไหมอ้าวโทรศัพท์เครื่องตัวนี้ที่กำลังถ่ายทำเวลานี่ครับไม่รู้พอเวลาโทรศัพท์มาไม่รู้มันตัดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนั้นต้องดูจอท่านนะครับดูจอท่านก็บอกมาหน่อยครับอันนี้ผมดูเฟซไม่ตัดนะครับครับแต่ถ้าหาเป็น YouTube Live ตัดหรือเปล่าไม่ทราบนะถ้าตัดก็รายงานเลยครับผมเรื่องพวกนี้งั้นคนที่จะมีได้ตาเป็นทิพย์หรือรู้จักบุพเพนิวาสารสิ่งของตัวเองนะฮะต้องประกอบไปด้วยผมไม่พูดถึงศีลด้วยมั้ยครับเมตตาเนี่ยมันเกินกว่าศีลอยู่แล้วมันเมตตากรุณามันเกินกว่าศีล5ศีล8ศีล10อยู่แล้วล่ะครับเมตตากรุณาเนี่ยบอกให้ทราบนะครับมันเหนือกว่ามันเป็นเรื่องของพรหมธรรมหรือธรรมะของพระพรหมระดับพระพรหมอย่างเงี้ย
ไอ้ศีล5ศีล8นี่แหละปุถุชนนะปุถุชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10บอกให้ก็ได้โอเคมั้ยเมตตากรุณามันสูงยิ่งกว่าแปลว่าเกินกว่าศีลเยอะเลยเห็นมั้ยครับรู้จักวินิจฉัยครับวินิจฉัยพิจารณามันถึงจะได้ข้อช่องว่างระหว่างศีลกับพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตากรุณาอุเบกขาและมุทิตานั่นเห็นมั้ยไปนู่นนะแทนที่จะบอกว่ามุทิตาก่อนแล้วอุเบกขามันต้องอุเบกขาก่อนนะครับจึงจะเป็นมุทิตาเดี๋ยวใช่ป่ะเดี๋ยวคิดก่อนลำดับภาษาให้ก่อนเมตตามีก่อนอยู่แล้วคือความสงสารกรุณาก็ช่วยเหลือนะครับยกตัวอย่างจะไปยากกันได้ครับยกตัวอย่างมาก็ได้ระหว่างเจ้าชายสิทธัตถกุมารกันแล้วกันช่วงยังเด็กอยู่นะฮะต่อกรกับชื่ออะไรวะผมเรียกว่าไอเทวทัตนะผมไม่เคยเรียกว่าพระนะให้ดูไอเทวทัตไอเทวทัตก็แล้วต่อกรมาตลอดไอเทวทัตไม่เคยมีคำว่ามาตาขอโทษเมตตาไม่มีแน่นอนเจอสัตว์ก็ยิงให้ตายตายหงตาหาตายกระเทียมลงมาเดี๋ยวนี้นะไอ้เทวทัตมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีความเมตตาแต่ศีลธรรมที่นี่ฮะความมีเมตตาเกิดขึ้นมาสงสารใช่ไหมครับสงสารกรุณาเข้าช่วยก็จับนกตัวนั้นเข้ามาดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยปีกหักอะไรต่างๆเยียวยาไปแล้วก็ปล่อยบินต่อนั่นก็เรียกว่าเมตตาพร้อมกับกรุณามันจะของคู่กันเสมอนั่นคืออยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในบอนทูบีของเจ้าชายวิสามาคำว่าเมตตากรุณาซึ่งต่างกับไอ้เทวทัตโดยสิ้นเชิงไอ้เทวทัตไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาคงไม่ต้องชุบไม่ต้องมีถ้ามันไม่มีเมตตามันจะไม่มีกรุณาจำหน่อยครับเพราะมันของจะของคู่กันอุเบกขาไม่มีสักข้อเดียวใช่ไหมฮะแล้วมุทิตายิ่งไม่มีไม่เคยแสดงความยินดีกับอะไรล่ะกับศีลธรรมเวลาทำอะไรต่างๆนะหน้าเบี้ยวหน้าบูดเห็นศีลธรรมทำดีกันนั้นเบี้ยวหน้าบูดใส่เลยนี่คือไอ้เทวทัตนะครับใครไปเรียกพระเทวทัตเนี่ยโอ้ยสวยสวยทั้งครอบครัวจริงสวยอย่างนั้นจะไปยกย่องมันเป็นพระได้ไงวะใช่ป่ะเอาเส้นลูกออกไปใช้ใช่ไหมฮะพระมันต้องในระดับที่เป็นพระคำว่าพระไม่ใช่พระไหนมาถ้าพูดทีก็เป็นวิจารณ์แล้วครับยังผมยังไม่วิจารณ์อะไรหรอกครับอายุ100ปีก่อนจะวิจารณ์ได้พร้อมวิจวกด้วยนะครับยกตัวอย่างด้วยผมทำงานต้องอย่างนั้นเวลาผมทำถ้าวิพากษ์วิจารณ์ต้องวิจวกแล้วก็ยกตัวอย่างแล้วเป็นทางออกแชร์ชี้ทางออกให้ด้วยถ้าผมวิจารณ์สิ่งใดนะครับมันเป็นนิสัยผมเองเป็นนิสัย ถ้าไม่มีประกอบกันให้มันสมบูรณ์แล้วอย่าไปวิจารณ์เสียของเสียคนยิ่งอาจจะบางทีนี่ไปใช้ต่อไปครับสังคมไทยต้องไม่ยอมรับคนที่พูดอาจจะบางทีนะโอเคไหมครับต้องไม่ยอมรับต้องไม่ให้คะแนนต้องไม่ให้เครดิตต้องไม่ให้ความเชื่อถือกลุ่มที่พูดจะอาจจะบางทีต้องไม่ให้มันโอไหมครับใช้คำว่ามันเลย เริ่มแล้วนะฮะแล้วกลุ่มที่เป็นใช้คำว่ารับผิดชอบอย่าไปให้คะแนนมันผิดก็ผิดชอบก็ชอบโอเคไหมแล้วกลุ่มที่พูดว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังพูดเลยเขาก็จริงไม่อยู่มันคิดยังคูดเลยไม่ได้จำนะคนไม่ได้จำจริงนะเอาได้นะเห็นไหมต้องบอกก็คนมันไม่ได้จำรู้จริงต้องรู้จำรู้ไม่ต้องจำรู้จำคือรู้ไม่จริงเนี่ยมันก็นึกได้มันเองนะครับนะเดี๋ยวไปเรื่อยเดี๋ยววนมาจนได้นะครับ
ข้อเท็จจริงโอเคข้อเท็จจริงมั้ยสุดท้ายได้แล้วมั้ยข้อเท็จจริงเท็จคือเท็จจริงคือจริงจงหาความจริงในความเท็จให้ได้งานของจริงเนี่ยจงหาของจริงในของเท็จให้ได้นั่นคือต้องใช้ปัญญาระดับไฮไฟเลยมันจะได้นะครับต้องหาความจริงในความเท็จให้ได้หรือหาความจริงในความเชื่อรวมทั้งหาความจริงในความไม่เชื่อให้ได้ไม่เชื่อมันก็เป็นเท็จฉันไม่เชื่อเธอเพราะเธอพูดแต่เรื่องเท็จทำแต่เรื่องเท็จฉันจึงไม่เชื่อเธอต้องหาความจริงในความไม่เชื่อให้ได้แปลว่าหาความจริงในสิ่งที่เป็นเท็จให้ได้โอเคครับคนรุ่นใหม่จะคิดอย่างนี้นะให้ดูไว้เด็กเกิดหลังมกราคม37จะคิดในบทบาทที่ลูกหอกเล่าให้ฟังเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จำเลยครับเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับงั้นใครไม่รู้ไม่หลานก็พยายามเรียกดูผู้เสื่อดีๆนะครับอย่าไปตบตีพี่ตีเขาอย่าไปว่าเด็กรุ่นนี้นะบอกขอให้พูดค่อยอย่ากระโชกห้าไปกระโชกไประดับเสียงสมมติว่าไป10เดซิเบลเนี่ยเข้ามา20ด้วยอ่ะ เราไป20เข้ามา50ด้วยอ่ะ เราไป50เข้ามา100ด้วยครับเดซิเบลจะบอกให้ทราบไว้นะงั้นเราไปค่อยเขาจะค่อยลงจำเนี่ยจำแม่นๆครับลุงหมอพูดหรอกไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะใครมีลูกหลานเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ต้องจำนะครับเป็นภาษาลุงหมอบอกไว้ต้องจำเด็กรุ่นนี้จะมากู้โลกใช่ไหมกู้โลกครับทำไมถึงบอกว่ากู้โลกเพราะว่าโลกใบนี้มันบังคับบัญชาด้วยกฎหมายกฎหมายไม่เป็นธรรมไม่เสมอภาคนะมันโอ้โหสารพัดรูปแบบกู้แบบไหนกฎหมายเนี่ยจะบอกว่าเป็นกฎหมายต้องมีบทลงโทษห้ามแต่พิจารณากฎหมายต่อไปจะมีคำว่าให้นะครับมันจะขับขั้วห้ามมันใช้มาหลายร้อยปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จเด็กรุ่นนี้จะคิดอย่างนั้นงั้นพลิกขั้วกฎหมายร้อยมาตราให้ไปก่อน90มาตราเดี๋ยว95มาตราชวนห้ามมีแค่5ไม่เกิน10ด้วยกฎหมายอะไรทำได้บอกไปหมดอะไรทำไม่ได้มีอยู่ 3-4 ข้อนี่ฮะกฎหมายจะนี่นะมันจะพลิกโลกเลยครับจะบอกให้ทราบนะเพราะฉะนั้นการตามจะใช้กฎหมายบังคับบัญชาห้ามสารพัดห้ามยกเว้นลูกกูเมียกูญาติกูโหติกากูคนกูนี่นะตรงนั้นนะครับซวยจะบอกให้จะซวยนะครับสวยเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นไว้พระอรหันต์กกคอตายนะครับยังไม่หนีไปไหนนะฮะจะบอกให้รู้ไว้นะครับยังไม่หนีไปไหนอย่าลืมมันอยู่ที่พระอรหันต์ตนไหนมีพระนามว่าอะไรอย่าไปจำเอาความเข้าใจมาไว้ดีกว่ามันยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคจำยุคจำมันใช้มาเยอะแล้วยุคความเชื่อยุคความจำมันใช้มาเยอะมากแล้วมันถึงยุคความเข้าใจแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้เนื้อชี้นำให้เกิดมิติของความเข้าใจมันอยู่ตรงนั้นนะใครเป็นคนชี้เนื้อชี้นำเกิดมิติแห่งความเข้าใจใครมันคือคนนั้นนะครับส่วนมากก็แตกแยกพอเจอปุ๊บก็แตกแยกใส่ใครพวกนี้รับรองว่าประกอบสมาชีพชอบเนี่ยจะไม่ขึ้นไม่เกินนะครับรับรองเลยเอาปูนกลางหน้าผากได้เลยนะครับมันถึงยุคมันครับแปลว่าเข้าไม่ถึงไปไม่ถึงดวงดาวก็ว่าได้หรือว่าข้ามฟากไม่พ้นฝั่งตะลิ่งตกตะลิ่งตรงนี้แหละครับยังไม่ได้ว่ายสักแอะเดียวเนี่ยตกตรงนี้จำนวนนะครับเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเวลาร้อยปุ๊บเจ๊งทุกทีนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตกมาตายเขาว่ากันไปจำนวนนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นลองตั้งข้อพิจารณาสังเกตนิดหน่อยครับอย่าไปจริงจัง
แต่ความเข้าใจเนี่ยมันสนุกอ่ะถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดความเข้าใจมันจะสนุกนะครับถ้าไม่เข้าใจมันจะทุกข์คนที่เข้าใจคนที่มีบุญนะครับคนไม่มีบุญก็จะไม่เข้าใจจับยั้งไงก็ไม่เข้าหรอกครับจับยั้งไงก็ไม่เข้าก่อนไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจยั้งไงมันก็ไม่เข้าใจก็มันไม่เข้าใจอ่ะคำว่าเข้าใจมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นยังไงเข้าใจยังมีคำว่าเข้าถึงต่างหากด้วยนะต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งสมบูรณ์และบริบูรณ์ทุกมิติในการอ้างถึงอ้างอิงครับเอาละกลับมาถึงประเด็นนะครับว่าพระรันผูกคอตายนะครับจะเล่านิทานให้ฟังมันมีเด็กอยู่คนนึงเขาเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยอะไรนะเดี๋ยวนะสุขุมวิทซอยอโศกหรือเปล่าประสานมิตรโอเคประสานมิตรก็แล้วกันนะมหาวิทยาลัยประสานมิตรโอเคเข้าใจวิชาเอกเขาไปเลือกปรัชญาเรียนยากมากนะฮะปรัชญาอย่าคิดว่าง่ายนะครับมันซ้อนทับกันปรัชญาเช่นพุทธปรัชญาอย่าคิดว่าง่ายนะครับ ปรัชญาที่เป็นหนังสือทุกวันเนี่ยผมไม่เรียกว่าปรัชญานะผมเรียกว่าจิตวิทยาในเชิงตะวันตกเลยครับเอาตำราตะวันตกมาใช้กันต้องปรัชญาตะวันออกมีแก่นก็คือพระพุทธเจ้านะครับฝั่งตะวันออกจำนะครับตะวันออกคืออินเดียนี่มาเห็นไหมสังเกตไหมครับสังเกตสติปัญญาคนอินเดียใช่ไหมครับสังเกตสติปัญญาคนจีนใช่ไหมครับสังเกตสติปัญญาของคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับสังเกตสติปัญญาของแต่ละชนชาติเขาจะแหลมมาค่อนข้างจะแหลมนะครับให้สังเกตตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นปัญญาที่มาในพื้นฐานของธรรมชาติไม่ใช่ปัญญาที่มีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับเห็นไหมปัญญามันมีพื้นฐานมาต่างกันนะฮะ เอาละเด็กที่ว่านี่เขาเรียนวิชาปรัชญาเอกเขาเลือกหัวข้อต้องเสนอหัวข้อให้อาจารย์เขาพิจารณารับรู้รับทราบโอเคไหมส่วนรับรองอีกเรื่องนึงนะครับรับรองคือจบไม่จบเขาเสนอไปหัวข้อได้ยังไงวะพระอรหันต์ผูกคอตายเขารู้ข้อมูลชัดเจนเพราะว่าเขาอ้างถึงพระไตรปิฎกได้มันมีบทมันมีอะไรต่างๆนาอยู่นะผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกนะจะรู้แล้วครับว่าคำว่าพระอรหันต์ผูกคอตายซึ่งโดยปกติแล้วพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหเขาเกินตายที่เรียบร้อยแล้วโลคีวิสัยเนี่ยเกินไปหมดเรียบร้อยแล้วมันนั่งผูกคอตายได้ไงวะนะแล้วเด็กที่ว่าเขาก็มาปรึกษาลุงออกนับจากนี้ถอยหลังไปก็ประมาณสัก10ปีได้ไหมเพราะนั้นก็จบโทไปเรียบร้อยแล้วคนนั้นนะจบโทอังกฤษนะฮะก็จบโทมาตั้งเกือบ3ปีได้นะจากอังกฤษนะครับเด็กคนที่ว่านั้นเป็นเด็กที่ผมจับแกว่งมาตั้งแต่อายุ3ขวบ2ขวบแล้วก็จับแกว่งผูกผมเปียผมเปียไปเลียใบตองมาตีกองตะลุมตุ่มโปะว่าแล้วก็แกว่งไปแกว่งไหม จับโยกจับว่าจำไว้แล้วนี่เด็กคนเนี้ยเอาปูนกระเพาเลยเด็กด็อกเตอร์เอามือเนี่ยเขียนกูเอาปูนการาผาได้เลยเด็กคนนี้คือเด็กด็อกเตอร์นั่นก็จะก็จบโทรไปเรียบร้อยแล้วสักวันเขาคงจะต้องไปก้าวไปยังด็อกเตอร์บอกให้ทราบไปนะเอาล่ะมาถึงคำว่าวิชาปรัชญาให้เลือกทำข้อมูลนะฮะก็เรียกว่างานอะไรวิทยานิพนธ์เหรอนั่นรวบรวมความเท็จความจริงว่าไปเขาก็ไม่ได้ไปชื่อพระอรหันต์พระองค์หนึ่งนะ
มีในบัญญัติพระไตรปิฎกมันอ้างอิงได้อ้างเนื้ออ้างอิงได้แต่อธิบายเสียอธิบายยังไงทีเนี้ยนั่นแหละครับอธิบายไม่เป็นไปไม่เป็นเนี่ยทำยังไงอ่ะจะอธิบายว่ายังไงมันจะเข้าร่องเข้ารอยพอที่ครูบาอาจารย์เขาจะอนุมัติจบวิชาเอกปริญญาเขาก็มาปรึกษาลูกหมอเด็กมันลูกหมอจะให้ความเห็นยังไงเนี่ยที่แล้วก็ตันเหมือนกันบอกตรงก็ตันไปไม่เป็นเหมือนกันรู้สึกว่าเขามาปรึกษาเขาก็ทิ้งเอาไว้วันสองวันสามวันพวกนี้นะครับเจอบางทีก็ไม่ให้คำตอบกันไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันห้วนมันด้วนเอางี้ได้ไหมถ้างั้นเนี่ยเป็นปริศนาธรรมตั้งไว้เลยว่าเป็นปริศนาธรรมไม่ใช่จริงหรอกเป็นปริศนาธรรมย้ำเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าเป็นจริงนะว่าพระอรหันต์ผูกคอตายแต่ความจริงมีบัญญัติในพระไตรปิฎกนี่คือของจริงความจริงอ้างถึงอ้างอิงได้แน่นอนมีชื่อมีแรงต่างมาเสร็จสรรพเด็กเขาคนเจอตรงนั้นไปนะก็เลยหมายมั่นปั้นมือเพราะมันเซนส์ภายในลึกของเขาเนี่ยมันจะทำไม่เหมือนใครอ่ะคนมันเก่งไงจะคิดไม่เหมือนใครอ่ะมันต้องนอกกรอบอธิบายต้องอธิบายสิอธิบายยากมากนะครับผมเลยบอกว่าอย่างนั้นหนูจำไม่ได้เอาข้อนี้มาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะเป็นปริศนาธรรมอ้างถึงทีนี้อ้างถึงอะไรใครอ้างถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยเพราะว่านี่มีในบัญญัติในพระไตรปิฎกก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะฮะไปอะไรนะเรียกว่าขบฉันได้ไหมเนี่ยเสวยได้ไหมเนี่ยบริโภคได้ไหมหรือว่ากินได้ไหมอ่ะไปกินเนื้อสุกรกันแล้วกันใครไม่รู้เป็นคนมาถวายคนถวายนี่มันจะเป็นพระอรหันต์คนสุดท้ายชื่ออะไรชื่ออะไรมีใครจำชื่อได้เสร็จแล้วคำสอนก็บอกว่าเรื่องของวิบากกรรมเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นใช่ไหมครับเขาผูกเงื่อนเลยนะครับคำว่ากรรมอย่าลืมนะว่าพระเจ้าอุบัติมาเนี่ยเพื่อสอนเรื่องของบาปบุญก็คือวิบากกรรมเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์กรรมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์เกิดมากรรมคืออะไรบางทีมันก็ตั้งคำถามกรรมคืออะไรเกิดแล้วจะมีกรรมหรือมีกรรมแล้วจะมาเกิดไม่มีคำถามนะก็กรรมคืออะไรคือเผ่าพันธุ์ใช่ไหมเผ่าพันธุ์ผูกพันธุ์พัวพันธุ์พ่วงพันธุ์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ที่ตั้งบ้านหลังนี้ตั้งขึ้นมาบ้านหลังนี้ก็มีกรรมโอเคไหมครับในกาเรือนนี้เกิดมามันก็มีกรรมมันจึงเกิดเป็นตัวสิ่งนี้เป็นตัวตนมีกรรมหมดเห็นไหมครับในคำว่ากรรมโอเคนะส่วนสิ่งที่มีชีวิตก็เป็นพวกวิบากกรรมดูพูดยิ่งเรื่องสัตว์วิบากกรรมกรรมคือเผ่าพันธุ์ซึ่งผูกพันธุ์พัวพันธุ์พ่วงพันธุ์กันมานับภพชาติไม่ถูกเห็นไหมเรื่องกรรมจะส่งผลเร็วส่งผลช้าว่าไปนั่นแหละครับมาจากคำว่ากรรมมุนาวัตติโลโกการเกิดเป็นทุกข์เกิดมาก็ต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของวิบากกรรมเนี่ยก็มีสองด้านทุกข์กับสุขนั่นเองครับด้านทุกข์ด้านสุขด้านดีด้านชั่วนี่ทุกข์ก็คือชั่วทุกข์คือไม่ดีสุขคือดีกินดีอยู่ดีนั่นคือสุขง่ายกินไม่ดีอยู่ไม่ดีนั่นแหละคือทุกข์โอเคไหมถึงเวลากินก็ไม่ได้กินทุกข์หิวอ่ะไอ้คนมีก็ตั้งเวลากิน
กินไม่ตรงเวลาไอ้คนนี้กินไม่ตรงเวลาไปโรคกระเพาะต่อจับยัดโรคให้ทีนี้ต่างหากโอ้ยลุงออกไม่เคยเป็นพวกนี้จิ๊กไม่มีเกิดมาไม่เคยปวดท้องคนประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำกับคนที่กินให้ตรงเวลาเดี๋ยวตายก่อนลุงออกแง่ไม่มีเหลือทั้งโลกด้วยต่ออายุให้ด้วยสมมติว่าเด็กเกิดมาอายุ24ปีหน้าวันนี้นะพวกกินดีอยู่ดีที่ว่าเนี่ยครับได้เผาก่อนลุงออกแง่ไม่เชื่อทำบัตรไปเลยนะครับลูกหลานเอ๋ยตอนนี้ลุงออก74ปีนะครับลูกหลานอายุ24ปีเขียนไว้ข้างฝาเลยใครจะอยู่ยืนยาวกันอายุนี่มันจะมีคำตอบเองนะครับเขียนเอาไว้ดีๆใส่สมุดบันทึกเอาไว้ใส่อัลบั้มหรือเปล่าไดอารี่โอเคเขียนไว้วันนี้พูดวันที่20อะไรนี่19หรือ20วันนี้วันนี้มันพูดเนาะ17 18 19นะวันนี้19เนาะโอเค19ครับ19ธันวาคม2561พูดวันนี้นะครับเรียกว่าวางไทม์ไลน์ไว้เลยนะครับมันจะรู้ว่าคนที่อายุ20ปีหน้าวันนี้ได้เผาก่อนลุงงอกแงทุกรายด้วยจะบอกให้ชัดเอาไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เนี้ยทุกรายด้วยกล้าพูดล่วงหน้าด้วยนะที่ว่าเนี่ยโอเคนะให้อ้างถึงไงทำไมจึงมีคำว่าแม้แต่อย่าลืมนะพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเองนะไม่ได้เขียนเองนะอย่าลืมไปนะขาดตรงนั้นห้ามลืมครับไม่ห้ามลืม พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเรื่องกรรมมาตลอดชีวิต 4-5 ปีทั้งเราทั้งวิ่งเห็นไหมใดๆก็พ้นกรรมไม่ได้วิบากกรรมไม่มีทางพ้นกรรมเลยมันจึงเป็นปริศนาธรรมชั้นสูงมากสุดท้ายเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธนิพพานนั้นก็คือต้นเหตุมาจากใครเอาสุกรมาให้ขบฉันวันนั้นนั่นแหละครับเป็นมือสุดท้ายนั่นนะบริโภคขบฉันเรียบร้อยก็ปวดท้องเลยนั่นแหละครับปั่นปวดไม่สมบูรณ์ไหนก็เป็นเพราะกรรมชาติที่แล้วเหมือนกันก็มาลงโทษตัวนี้ซะเนี่ยก็อ้างถึงชาติที่แล้วมาความจริงวิบากกรรมไม่สามารถตามทันพระเจ้านะครับไม่มีทางเลยเหตุใดจึงมีสิ่งนี้ขึ้นมาล่ะเพราะพระองค์สอนเรื่องกรรมมาตลอดช่วงที่มีชีวิตพรกายเดินดินีทุกแกงนั่นลูกศิษย์ลูกหาก็ย้ำว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่หลุดเลี่ยงไม่ได้สัตว์ทุกตัวพืชทุกต้นสัตว์ทุกสรรพสิ่งเรื่องกรรมโอเคไหมแต่วิบากกรรมคือเรื่องสัตว์โดยตรงสัตว์มนุษย์เนี่ยตัวที่จะต้องมาบวกบอกแล้วเก้าสิบกันประมาณนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าภาวนาไว้ไม่ต้องไม่มีเด็ดขาดแน่นอนก็เลยทิ้งเรื่องกรรมเอาไว้ให้ศึกษากันใช่ไหมอ้างถึงพระองค์ก่อนเป็นปริศนาธรรมเพราะพระองค์จะพ้นเรียบร้อยแล้วผมเรียกว่ามนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานะครับพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงานะครับคำว่าเงาคือกิเลสจะคิดมากกิเลสและวิชาอันเดียวกันตัวเดียวกันความดำมืดบอดตัวเดียวกันเป๊ะกิเลสกับอวิชาตัวเดียวกันเป๊ะอวิชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารก่อให้เกิดวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณในหัวข้อตามปฏิจจสมุปบาทนะวิญญาณคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มพลังงานอยู่นะแล้วเกิดมีนามมีรูปนามรูปนามเนี่ยครับเกิดผัสสะเกิดอายตนะห้ามานะฮะเกิดอุปทานเนี่ยตัวตนมาแล้วอุปทานเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีตัวตนแล้วถ้าพูดถึงภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์มันก่อตัวมาจนต้องมาเป็นเรื่องของควักกว่าไรอ่ะมาเป็นควาร์กมันเล็กมานะฮะมาเป็นควาร์กกลุ่มนี้กลุ่มพลังงานอยู่นะครับฉะนั้นเป็นอะตอมนี่อัตราตัวตนเป็นตัวอะตอมอย่างเงี้ยตัวนิวเคลียสมาแล้วอัตราตัวตนมาแล้วนี่พูดผ่านวิทยาศาสตร์นะครับต้องใช้ภาษาพวกนี้
นะครับถ้ามีขนาดก็เล็กจิ๋วเห็นไหมครับมันแต่เล็กจิ๋วนะครับวิวิสันดานมันแต่เล็กจิ๋วเลยครับจากไม่มีตัวตนไปเป็นตัวตนต้องจำเป็นหลักตรงนี้จากพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมจากพลังงานที่บริสุทธิ์มาเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จึงมีคำว่าแตกเปลี่ยนคือภาษาวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เรียกว่าบิ๊กแบงนะครับจำหน่อยจำหน่อยบิ๊กแบงภาษาวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าบิ๊กแบงนะครับนั่นนะนั้นดวงดาวทั้งหมดเวลาเกิดมาคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดดาวฤกษ์ทุกดวงนะครับวันนี้มีเดี๋ยวหนังสือพิมพ์เนี่ยมีใครหยิบมาให้หน่อยก็ดีเหมือนกันหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะผมพูดกันมาก่อนนะแต่เขาพูดผิดอยู่คำนึงยังไม่ได้อ่านเลยนะเพียงแค่ดูหัวข้อเฉยเสียดายไม่ได้อ่านมาก่อนไม่เป็นไรเขาพูดเรื่องของดาวฤกษ์กับดาวนพเคราะห์ทุกวันนี้ดาวฤกษ์เขายังคิดว่าเป็นเป็นการหมุนรอบตัวเองอยู่นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเขายังคิดว่าเป็นการหมุนรอบตัวเองผมลุงหมอบอกว่าไม่ใช่ลุงหมอว่าเกิดดับอย่างนี้มันเร็วมากดวงอาทิตย์เนี่ยครับแค่เกิดดับเกิดดับไม่ได้หมุนนะครับไม่เหมือนโลกโลกนี่หมุนรอบตัวเองในโลกนี่หมุนรอบตัวเองนะครับโอเคไหมในโลกหมุนรอบตัวเอง ดวงอาทิตย์แค่เกิดดับเกิดดับพอได้นะครับดวงอาทิตย์ไม่ใช่หมุนรอบตัวเองนะครับเห็นไหมเขายังบอกว่าหมุนรอบตัวเองอยู่นะทุกวันนี้ต่างกับลูกงอคนละเรื่องเลยลูกงอไม่ใช่นักฟิสิกส์หรอกครับแต่รู้ว่าในดวงอาทิตย์มีอะไรรู้แน่ๆก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะเอาละ ค่อยๆผ่านไป พอได้นะครับพระรันผูกคอตายนะครับอ้างถึงเด็กที่ทำนิพนธ์ว่าวิญญาณนิพนธ์ก็แล้วกันครูอาจารย์ก็บอกโอ้ยทำไมถึงเลือกหัวข้อยากจังหนูใช่ไหมเด็กก็ตอบว่าไงนะแม่ง่ายๆคนอื่นก็ทำมาเยอะแล้วนะครับโอ้โหถ้าใครก็ตามมีรู้สึกคิดจริงนี่เราโอ้โหจริงนี่ไอ้ง่ายๆคนอื่นก็ทำมาเยอะแล้วโอ้ยพอแล้วไม่พอมือหรอกประมาณนั้นคือคนที่มันมีคนที่มันมีก็เลยอะไรมันแอดวานอ่ะแอดวานไอเดียรู้ไหมฮะใช่ไหมฮะคนก็ค้นคว้าอ่านมันเจอมันสะดุดอ่ะก็จำเลยครับจำก็เป็นหัวข้อได้เลยโอเคสรุปได้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ถูกระบุมาในพระธรรมปิฎกว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานอันเร็วนักสืบเนื่องมาจากว่าอาหารมื้อสุดท้ายทำด้วยสุกรทำด้วยหมูก็แล้วกันเอ้ากินหมูแก่ไหมท้องเสียท้องเสียท้องร่วงท้องเสียอหิวาตกโรคที่เขาว่ากันก็ซึ่งผมอย่าไปสนใจตรงนั้น นะครับดาเลงพุทธเจ้าสอนเรื่องวิบากกรรมมาตลอดเพราะคนที่เป็นสาวกนะยุคสมัยนั้นก็เลยเอาคำนี้นะฮะเข้ามาเป็นปริศนาธรรมชั้นสูงมากครับงั้นใครก็ตามที่อยู่ในข่ายที่อยู่ในพื้นฐานของการดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขภายใต้ในบริบทของหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเรื่องกรรมเป็นตัวใหญ่ที่สุดโอไหมครับใครพ้นกรรมได้พระเจ้าไปดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่พ้นกรรมเลยลุงหมอบอกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเลยกรรมมันต้องไปแล้วลุงหมอเป็นใครมาพูดเช่นที่ว่านี้แล้วว่าเป็นใครเล่าให้ฟังก็ถือเป็นบุญหูแล้วสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังให้เข้าใจเป็นบุญหูแล้วนะพอเวลาอ้างถึงพระองค์เมื่อปุ๊บเป็นปริศนาธรรมเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ผูกคอตายก็นี่คือปริศนาธรรมที่เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้แกโอเคไหมครับงั้นคำสอนต่อมาก็ทั้งพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ผูกข้อตายบอกวิบากกรรมนะครับก็วิบากกรรมที่มาผูกพ่วงกันมาชาวพุทธทั้งหมดที่เกิดมา
หนีไม่พ้นเรื่องของกรรมคือเรื่องใหญ่โอไหมครับจริงๆพระอรหันต์ทุกพระองค์พ้นเรื่องกรรมหมดปัญญาวิมุตติก็พ้นเรื่องกรรมที่เรียบร้อยระดับปัญญาวิมุตติโอเคไหมครับ ที่บอกว่ามีตาทิพย์รู้จักชาติกำเนิดของตัวเองไหนพบชาติแล้วก็ตระหนี่รู้หมดแน่นอนด้วยญาณอย่างรู้คือตาทิพย์นี่เองครับย้อนอดีตทุกสมุทัยนิโรธแน่นอนถ้าเข้าสู่สภาวะนิโรธสมาบัตินะครับคือหยุดต้นเหตุของการเกิดทุกสรรพสิ่งโอเคคำว่านิโรธแปลว่าหยุดต้นเหตุหรือญาณอย่างรู้ไปถึงตัวต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งก็ได้พูดคำนี้ก็ได้ญาณอย่างรู้ไปเจอตัวต้นเหตุของการเกิดสรรพสิ่งอะไรถ้าพระพุทธเจ้าพวกก็ต้องบิ๊กแบงยุควันนี้นะต้องบอกบิ๊กแบงยุควันนั้นไม่มีภาษาให้ใช้กันยุควันนี้วิทยาศาสตร์ก็มาช่วยมันถึงบอกว่าอธิบายเชื่อมโยงกันได้หักล้างได้ไหมก็ได้นะถ้าจะหักล้างเดี๋ยวจะไปหักล้างเลยนะครับไม่ดีแล้วครับเอาสอดคล้องดีกว่าผสมผสานดีกว่าคนรับได้ก็เป็นบุญหูไปคนรับไม่ได้ก็ต่อแถวกลางแถวหลังต่อไปก็แล้วกันบ้านนะคนรับได้ก็บ้านแถวใกล้ๆเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยแถวใกล้ๆที่หน้าจอใกล้สุดในเวลานี้นะครับท่านกับผมห่างจากกันไม่ถึงเม็ดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหรือท่านกับตัวท่านเองนะฮะมือถือห่างจากกันถึงศอกอยู่เลยผมมันไม่ถึงศอกแค่นี้ถึงฟุตหนึ่งแค่นี้ท่านกับผมอยู่ห่างแค่ฟุตเดียวนะเดี๋ยวนี้ยอมรับไหมครับคำนี้มันไม่ได้อยู่ไกลกันนะคิดไม่เป็นอยู่ครับคิดไม่เป็นมันก็โหอยู่คนละขั้วโลกนะนั่นคือคนที่ขาดปัญญาก็ต้องได้แค่นั้นนะครับอยู่คนละขั้วโลกคนมีปัญญาเอ้ยห่างแค่คืบเองลุงงอกกับหน้าจอในเวลานี้ใช่ป่ะพี่ถ้าใช่ก็ยิ้มใส่จอซะพี่ไม่ยิ้มให้ก็ได้โอ้ไหมครับก็คือปริศนาธรรมชั้นสูงมากนะพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องของวิบากกรรมโอเคนะมันถึงคำว่ามีกรรมก็เลยแม้พอบัญญัติปุ๊บแม้แต่พระพุทธเจ้ายังหนีไม่พ้นกรรมมุนาวัตติโลโกจบไหมครับพี่อ้างถึงพระพุทธเจ้าได้เป็นหลักแปะอรหันต์ก็ทำนองเดียวกันให้เป็นปริศนาธรรมชั้นสูงมากแค่นี้เองครับอธิบายความต่างแค่นี้เองผ่านเลยครับแค่ประโยคเดียวนี่แหละครับจะปัญญาเนี่ยส่วนจะได้ยาวมันก็ตามทีแค่ประโยคเดียวนี่ครับสองประโยคนี่ครับอยู่หมัดเลยครูบาอาจารย์โอ้โหครูบาอาจารย์เขาเนี่ยนี่แหละครับอันนี้จะเป็นยอดคนทำไมเรื่องง่ายๆทำเรื่องยากไม่ดีก่อนเนี่ยเรื่องง่ายก็ผ่านหมดทีนี้เห็นไหมครับเรื่องยากขนาดเนี้ยคิดไม่ออกเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าลุงหมอก็ได้ให้ปัญญาของเด็กที่เขามีการสนใจใฝ่รู้เขาอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วของเขาก็มีอยู่แล้วเราเติมแค่นิดเดียวแค่คลิกให้ท่านเองก็ได้ภาษาไปใช้ในการอธิบายก็ผ่านทันทีสิครับวิชาปรัชญาจะไปยากอะไรเห็นไหมครับจะไปหาวิชาปรัชญาที่เรียนทุกวันเนี่ยไม่มีทางหาไม่เจอหรอกครับไม่มีทางอธิบายไม่ได้ด้วยหาไม่เจอวิชาปรัชญาอภิปรัชญาไม่มีทางเจอที่ว่าอริยรสนี่อันนี้เป็นระดับพุทธปรัชญาเขาพูดถึงกันเขาพูดถึงพระอรหันต์ก็ต้องเรื่องราวพุทธปรัชญาตอบในเชิงพุทธปรัชญาปัญญาพระเจ้าโดยแท้นะอย่างเงี้ยโอเคนะครับพอรับได้นะพี่นะรับได้ก็เป็นบุญหูนะบุญหูร่วมกันกระทอนนั่นเองเออแจ้งเพื่อทราบครับด่วนเลยนะวันอาทิตย์ที่23นี่ครับก็ชาวนครปฐมนะฮะเจอกันครับยืนยันกับท่านพระมหาชัยเรียบร้อยแล้วเมื่อประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยครับยืนยันเรียบร้อยแล้วครับอาทิตย์จ่อผมต้องไปลงไปนู่นนะครับปานบุรีพรุ่งนี้เดินทางกลับมาก็ต้องนครปฐมพอดีเป็นทางผ่านพอดีนะครับเห็นไหมเราพยายามจะไม่ให้เสียของเลยนะครับไปปุ๊บกลับมาก็มาทำงานสองชิ้นสองชั้นได้เงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่เสียของเลยนะครับมันจะเชื่อมโยงครับให้เองโดยปกติแล้วลงตัวครับลงตัวชาวนครปฐมก็เจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้
เริ่มเที่ยงถึง6โมงเย็นด้วยสิบอกให้นะครับอย่าลืมประชาชนติดตัวไปด้วยล่ะมันจะต้องมีลงหลักฐานในเรื่องของประวัติผมยังไม่ได้รายงานผลการทำในเป็นรุ่นที่เลยครั้งที่19รู้จะใช่ยังไม่ได้รายงานเป็นปึ้งเลยชั้นประถมเยอะแยะจะต้องรายงานเจ้าวาดด้วยนะครับผ่านท่านชัยชุมพลเนี่ยครับก็เหมือนกับทำรายงานให้กับท่านชัยชุมพลไปรายงานต่อเพราะมันจะมีขั้นตอนในการขออนุมัติขออนุญาตใช้พื้นที่วัดกับบ้านต้องอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับวัดช่วยอะไรทั้งบ้านเรื่องสุขภาพโดยสองมุมเปล่าลุงงอกับความเข้าใจไปให้ใช่ไหมมันก็ผสมผสานกันได้นี่คือเรื่องของชุมชนมิติความคิดนี้ง่ายก็ยินดีนะหมู่บ้านไหนตำบลใดอบต.อะไรก็ว่าอบต.อบจ.ยินดีครับที่สื่อสารเข้ามาฮะยิ่งจะได้ช่วยกันในบทบาทที่กำลังจะหาวิธีช่วยได้ทุกอาทิตย์ก็โอเคนะผมก็อุตส่าห์ที่จะมีไว้ให้ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ให้ใกล้สนามบินหน่อยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมากอย่างเช่นคราวที่แล้วลำพูนใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นลำพูนกับเชียงใหม่สนามบินมันห่างแค่30กิโลเมตรเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะที่ไปที่วัด30กิโลเมตรแต่การจราจรก็หนาแน่นมากเหมือนกันเรื่องกันไม่เป็นไรจากนั้นผ่านไปผลตอบรับมาแล้วนะฮะไม่ตอบเพราะว่าเรารู้กันภายในก็พอเรื่องนี้ไอ้ที่ไปช่วยเด็กคนหนึ่งนะฮะอยู่ครอบนึงที่ก็เป็นเจ้าภาพหลักก็แล้วกันเจ้าภาพหลักนะครับลูกเขาก็ได้แล้วบริสงคือก็จะมีการตบตีนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ไม่มีแล้วพฤติกรรมอย่างนั้นไม่มีแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่จับหัวแค่กี่ครั้งเอง2-3ครั้งเองก็เรื่องของระบบประสาทก็คือไฟฟ้าสถิตผมพูดจังคำพวกนี้นะครับจะบอกให้ทราบไปนะงานผมจะไปถึงนู่นนะไม่ได้พูดเล่นนะเราพูดถึงรางวัลโนเบลเข้าไปแล้วนะตอนนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับพูดถึงองค์การอนามัยโลกไปแล้วนะจะเป็นท้าทายเองนะ HIV เองจะเป็นคนท้าทายเองแต่วันตกก็แหกตามาตั้งเท่าไรแล้วจับยัดเชื้อโรคให้ใส่แล้วก็เป็นลูกไล่เขามงดครับต้องฝืนมันให้ได้เอาพอฝากไว้ด้วยนะครับว่าอาณาจักรข้างหน้านะฮะคนต่างชาติจะมาศึกษาภาษาไทยนะจำด้วยครับเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายเรื่องธรรมชาติได้ดีที่สุดเพราะว่ามีเสียงดนตรีนกากาก้าก้าก้าคือมีวรรณยุกต์นะครับภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์นะฮะจะติดขัดพวกนี้นะครับภาษาไทยคือภาษาที่มีวรรณยุกต์นะครับผวนก็ได้หนึ่งคำมีความหมายสองคำมารวมก็มีความหมายสามคำมาเรียงก็มีความหมายกลับข้างกันยังมีความหมายต่ออีกนะนี่คือภาษาไทย คำผวนไงคำผวนไงพี่ผวนนี่หมดนะฮะชื่อนักบริหารทุกคนเนี่ยผวนนี่หมดผวนนี่เป็นอะไรก็ได้หมดจริงจะมาผวนได้หมดบอกให้รู้ไว้นะครับนักปกครองในนักผวนได้หมดจะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าจะเล่นคำผวนกันนะครับคำผวนก็เป็นคำประเทืองปัญญาเหมือนกันนะครับคำผวนคิดถ้าคิดไม่ถึง3ชั้นจะไม่สามารถตีคำผวนออกครับ3ชั้น4ชั้นนั่นแหละต้องมีปัญญาระดับนู้นนะครับคำผวนนะส่วนมากก็มักจะลงเอยในทางที่ไม่สุภาพผวนแล้วนะฮะเรื่องเพชรนี่โอ้ยผวนใน108ผมไม่ทราบว่าเรื่องสิงเหมือนกันเรื่องเต่าเหมือนกันผลใน108จะผลโอเคไหมพอไหมพอเนาะอย่าลืมว่าวันนี้ก็คือเรื่องราวของ
พระอรหันต์ผูกคอตายนะเป็นเพียงปริศนาธรรมนะครับพระอรหันต์ทุกพระองค์นะก็จะพ้นโลกีวิสัยเรียบร้อยแล้วเลยทุกเลยสุขไปแล้วนะครับเลยวิบากกรรมไปทั้งหมดแล้วทั้งดีและชั่วเลยไปหมดเรียบร้อยแล้วจ้าต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้เป็นหลักเลยนะครับเอาภาษาหลักไปใช้พ้นแล้วแต่ที่มีมาผูกพันก็คือเป็นพวกมันเป็นปริศนาธรรมอันชั้นสูงครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นปริศนาธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาสอนเรื่องวิบากกรรมครับพบชาติแล้วชาติปัจจุบันด้วยต่อโยงใจเห็นไหมมันเรื่องนี้ต้องเป็นลูกของปัญญาวิมุตต์เท่านั้นจะรู้เรื่องได้นะครับส่วนเจโตวิมุตต์ก็อีกเรื่องนึงนะครับเจโตมันจะยิ่งสูงกว่าอีกนะครับผมก็จะพูดว่าบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟในพูดถึงธาตุไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนพวกนี้บรรลุธรรมจะบรรลุธาตุรู้การเกิดของธาตุพวกนี้ต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์สิครับว่าออกซิเจนมันเกิดยังไงจากไหนคาร์บอนเหมือนกันไฮโดรเจนก็คุณจะมีคนตอบได้แล้วครับดวงอาทิตย์คือไฮโดรเจนบอกให้รู้ไว้ออกซิเจนนี่ครับจนได้กล้ารับรองเลย คนที่ตอบนี่นะต้องรู้น้ำฝนเกิดได้อย่างไรนะไม่ใช่เกิดจากเมฆตกมาเป็นฝนถูกความร้อนระเหยขึ้นไปไอระเหยขึ้นไปเกาะกลุ่มมาเป็นเมฆตกมาเป็นฝนอีกพอแล้วครับความช่วยนั้นพอแล้วครับลุงออกจะให้ใหม่นะครับลุงออกรู้จักจุดเกิดก็แล้วกันถ้าไม่รู้จักจุดเกิดมันจะทำให้ฝนตกได้ฤดูแล้งฤดูร้อนได้ไงว้าว้าต้องรู้จักจุดเกิดครับพูดอย่างสง่างามด้วยที่ว่าทุกวันนี้เขาจะคือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยส่วนตัวผมว่าพิสูจน์มาหมดแล้วนะเหลือจะทดลองครับอย่าไปทำวิจัยเรื่องของพิสูจน์ไม่ต้องเลยผลวิจัยทำให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่อะไรเพียงแต่เอาผลการวิจัยแล้วมาทำให้เห็นคือความสามารถเสนอความสามารถอย่างเดียวอย่าไปเสนอความรู้นะเพราะความรู้ก็คือความสามารถฟังความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้สิ่งนั้นและความเข้าใจของสิ่งนั้นความรู้เรื่องโลกความใจถึงความรู้เรื่องโลกความเข้าใจในบริบทของโลกมันก็มีความสามารถทำอะไรก็ได้ในโลกก็แค่ก็จบแล้วความเข้าใจตัวเราเช่นเดียวกันนี่แหละครับคือความสามารถที่รักษาตัวเองได้ต้องเข้าใจตัวเราเองเห็นไหมครับนะต้องรู้เรื่องตัวเราเองก็คือความรู้ในกรอบธรรมชาติเนี่ยเข้าใจตัวเราเองจึงมีความสามารถรักษาตัวเองได้จบไหมต้องไปอ้างถึงตำราเล่มไหนไหมเนี่ยมันไม่ต้องไปอ้างแล้วมันหมดเยอะอ้างถึงแล้วมันตำรามันอ้างไม่ได้แล้วต่อไปนี้นะมันเก่าแก่แล้วจ้ามันมาถึงยุคองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แล้วพี่เก่าๆนั่นเป็นทางผ่านแล้วจ้าใครก็ตามที่ยังติดองค์ความรู้ทางเก่าอยู่ก็ให้เขาติดไปก็แค่นั้นเองเป็นอะไรไปละไปห้ามเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมใครนะครับจะมาเก็ตองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษนี้ก็เก็ตก็อยู่ที่ลุงออกเลยกับท่านอยู่ที่หน้าจอเลยครับ30,000กว่าชีวิตขนาดนี้นะครับใครจะมาเพิ่มก็เชิญนะครับกดซับสไครต์เข้าไปกดติดตามเข้าไปกดเพิ่มเข้าไปเวลามีอะไรไลฟ์สดไลฟ์แห้งเลยจะได้กดกิ้งเข้าไปดูให้มันทันตามเวลานี่นั่นๆมันก็จะได้ทันท่วงทีหรือแต่ถ้าหากว่าไม่กดดูก็หนุนไปกดดู YouTube ทีหลังเนี่ยก็ยังได้แช่ตู้เย็นเอาไว้เปิดดูมันก็ได้ประมาณนั้นน่ะโอเคไหมครับจะจำคำว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับชีวิตนี้ทำอยู่แค่นี้ชีวิตนี้ผมจะพูดแค่3เรื่องนะครับพลังงานสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมชีวิตนี้แค่นี้การเมืองไม่ยุ่งบอกว่ายังไม่ยุ่งก็ได้
การมุ้งไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวก็ได้อะนี่เป็นต้นโอ้ไม่พี่จะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจะเด็ดเดี่ยวตรงนี้นะครับมันพยายามตามคอนเซปต์นี้ให้ได้นะครับตามคอนเซปต์ก็แปลว่าความคิดรวมยอดดีกว่าคอนเซปต์คอนเซปต์จริงๆกันมานานนักหนาแล้วความคิดรวมยอดทุกวันนี้เขาใช้คำนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะทุกวันนี้เขาใช้คำว่าเนาะเดี๋ยวนะอาจารย์ต้าเหรอเออหนูมันจะใช่เนาะอาจารย์ด้าอาจารย์ต้าเนี่ยด้าด้าต้าเนี่ยครับทุกวันนี้ภาษาเขาจะเปลี่ยนมาใช้พวกนี้ปล่อยเขาใช้ไปเรียนภาษาไปผมมีคำถามว่าใจเป็นกลางสามารถพัฒนาให้เข้าถึงความว่างได้หรือไม่ครับผมอุเบกขานั่นนะนะตัวนี้ต้องผ่านอุเบกขานะฮะจึงจะเข้าไปสู่ทำได้ปัญญาและสมบูรณ์ได้ครับมนุษย์ผู้ซึ่งจะเป็นอุเบกขาสมบูรณ์ก็คือมีชื่อเรียกว่าพระอนาคามีนะครับหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้นะครับตรงนี้ส่วนหญิงผมจะเรียกกันว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะครับส่วนชายนะทั้งแบกับดินและเดินดินกินข้าวแกงได้ด้วยนะครับชายก็จะมีศักยภาพเหนือกว่านะครับหญิงไม่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับไม่มีนะครับยุคไหนก็ไม่มีนะครับคำพูดลุงหมอกผิดขอได้ผิดผู้เดียวนะครับอนาคามีเนี่ยมีแน่ชาติสุดท้ายภูมิใจความเป็นชาติสุดท้ายนะครับภูมิใจจังมั้งอย่ามาภูมิใจไอ้ภาษาอะไรครับเอาความรู้สึกไปใช้ดีกว่าทุกวันนี้เป็นเรื่องความเข้าใจความรู้สึกใช้พวกนี้เป็นหลักเป็นแกนนะครับในการพิจารณาใดๆก็ตามทีความรู้สึกเป็นคำตอบที่สุดท้ายที่สุดผมว่านะรู้สึกจนไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกก็อันคอนเซียสนอร์มอนคือธรรมชาตินะครับนอร์มอนธรรมดาธรรมชาติแอบนอร์มอนก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมันเกินธรรมชาติแล้วแอบนอร์มอนถ้าภาษามันก็คือบ้าแอบนอร์มอนนอร์มอนคือธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติต้องดำเนินอยู่3เรื่องนะครับ1ที่บอกว่ากรรมกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป๊ะเข้าใจเดียวกันให้อยู่ให้ได้นะครับจำแม่นๆภาษามันล็อกอยู่กฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งเดียวกันนะครับนี่ลุงหมอเป็นคนพูดนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวดีไหมพี่ง่ายด้วย ง่ายด้วยง่ายด้วยผิดแล้วผิดไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้เสียค่าครูซะหน่อยเดียว ผิดแล้วครับโอ้จบถูกสี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักภาษาอะไรลุงหอกเดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่ผิดพลาดได้ไงผิดก็ต้องยอมแล้วก็จบข่าวถ้าผิดกฎหมายไปอย่างนึงนะครับอย่างนั้นก็ต้องขออภัยแทนขออภัยไว้ก่อนนะครับขอโทษโปรดอภัยนะครับประมาณนี้ดีไหมพี่ตรงมีคำถามนะท่านจะอยู่เฟซไม่มีคำถามแล้วนะครับผมพยายามหาดูคำถามนะครับบอกมีไผถามเลยเหรอ Thank you very big นะฮะที่แจ้งบอกว่าทั้งภาพและเสียงแจ๋วเป็นแก้วเจรไนนะครับอย่าให้เป็นแก้วทาโครนนะแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนอ้าวช่วยเลยเป็นอย่างแก้วทาโครนกับแก้วเจรไนมันยังไงใสเหมือนแก้วเจรไนกับใสเหมือนแก้วทาโครนความหมายต่างกันเคยเห็นขี้โครนไหมทีนี้เอาขวดแก้วโครนฉาบใช่ไหมมันใสไหมนี่ใสเหมือนแก้วทาโครนมันขัดแย้งกันนะครับมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าใสเหมือนแก้วเจรไนมันไปด้วยกันได้โอเคไหมครับ
ถ้าทาโคนไปแล้วกันไม่ได้เลยนะครับขัดแย้งกันในทีนะครับนี่ภาษาเหล่านี้นะครับค่อยแกะครับคนไม่คุ้นเคยในการแกะภาษาก็จะค่อยแกะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจให้ตรงกันหรือว่าซึ่งกันและกันมนุษย์เราถ้าไม่เข้าใจกันซึ่งกันและกันมีแต่ทะเลาะกันรับรองเลยถ้าเข้าใจกันเป็นอะไรล่ะจะเป็นการเข้าใจแบบล้มหมอนนอนเสื่อไหนไหมโอเคมันก็สบายสบายเนี่ยมันก็จะไม่ทะเลาะกันโอเคไหมก็ว่าเข้าใจกันแบบล้มหมอนนอนเสื่อว่าไปนู่น คิดเองนอกนั้นท่านคิดเองนะครับให้ผมคิดให้เองแล้วก็เล่าให้ฟังหมดผมก็เสียคนพี่โอ้ยสงสารลุงออกน้อยอย่าให้ลุงออกเสียคนตั้งแต่หัวค่ำนักเอาอายุครบร้อยปีหน่อยความตั้งใจอยากจะบรรยายให้กับผู้ที่รู้ตัวว่าใกล้จะตายนะครับเดี๋ยวจะลงทะเบียนนะโอกาสแต่ว่าจะลงทะเบียนจะบรรยายให้ฟัง บอกลูกหลานเอาไว้ครับพยายามสื่อสารทางด้านฝ่ายคณะทำงานของเรานะฮะก็คือ ID Line 22.7 พยายามสื่อสารผ่านกระบวนตรงนั้นไปมันก็จะมีการลงทะเบียนให้มันคือจัดให้มันเป็นล็อกไปลงทะเบียนมาให้มันจะได้มีการควบคุมอะไรต่างๆบริบทต่างๆเนื้อได้จัดระเบียบได้ครับต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้นะบอกให้ทราบไว้มันไม่ใช่แล้วครับกินข้าวเสียดายข้าวใช่ไหมมาแล้วไม่ได้อะไรมาที่นี่ไม่ได้อะไรกลับบ้านมันเสียดายข้าวแล้วข้าวที่ว่าทุกเม็ดมีผู้บริจาคนะมาก็สงสารคนที่บริจาคหน่อยบริจาคด้วยฟังด้วยก็ยิ่งดีใช่ไหมให้คิดนะให้คิดถึงว่าคนที่ให้ประโยชน์ที่นี่น้ำก็ฟรีข้าวก็ฟรี ใช่ไหมฮะเก็บเงินเก็บทองหรือมันราก็ไม่มียกเว้นใส่กล่องเอาไว้ใส่ซองมันก็มีเหมือนกันยื่นกับมือก็ไม่ว่าอะไรกันผ่านบัญชีก็ความยินดีทั้งหมดเนี่ยก็แค่นั้นเองอย่าคิดมันมากพี่เอ้ยสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีคำถามแล้วเนี่ยผมก็พยายามผมเป็นความสำคัญมากนะครับคำถามบอกให้ทราบไว้ครับจะให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษคนไหนที่มีการถามเที่ยวมันก็มันจะไปต่อไม่ได้ไม่จบก็ต้องอาศัยส่วนหนึ่งออกไปคล้ายๆเป็นลักษณะเป็น private หน่อยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมจะเวลาผมตอบผมจะรู้คำถามนี้ตอบแล้วต่ออีกไหมต่ออีกพอได้ต่ออีกไหมต่ออีกถ้าต่ออีกก็ไม่จบตอนนี้ผมจะเริ่มวิเคราะห์แล้วมันต้องใช้คำว่า private แล้วส่วนตัวถามส่วนตัวแต่มาเวลาผมตอบคำถามอย่ามาระแวงผมนะครับเพราะว่าผมตอบคำถามได้หมดนะเรื่องมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดด้วยนะครับสำคัญว่าเวลาตอบแล้วท่านเอาอะไรฟังให้มันได้นะครับวิเคราะห์ให้ได้พิจารณาให้ได้อย่ามาระแวงผู้ตอบมันต้องไว้ใจผู้ตอบนะครับไว้ใจเชื่อใจและมั่นใจผู้ตอบด้วยหลงป่าหลงทิศหลงทางหรือเปล่าประมาณนั้นมันกระพานตกโคลงคลองหมดนะโอ้โหการราชการที่เคารพครับท่านพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีเหมพันธ์นะครับกำลังดูอยู่ในขณะนี้ฮะเจริญพรจากรัสเซียไหมครับครับด้วยความยินดีครับผมพรุ่งนี้ผมเดินทางไปที่ปานครับท่านนัดเรียบร้อยครับพรุ่งนี้จะไปถึงประมาณสัก6 โมงเย็นครับท่านนะครับได้ความอะไรผมจะรายงานให้ท่านได้รับทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์เลยว่าไปนะครับซึ่งแต่เต้นแมงก็จะดำเนินการตรงนั้นอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะฮะโอเคติดใจครับบรรดาญาติโยมที่นี่นะครับบอกให้ทราบไว้พอเวลาพูดถึงท่านบุคคลที่เชื่อถือได้นะครับชื่นชมยินดีทุกท่านคนที่ติดตามคลิปที่ไปรัสเซียคราวนี้นะฮะคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาบอกว่า
จะฟังกันแบบคนไม่มีปัญญาพวกก็จะมักจะให้ร้ายในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรผมสัมผัสตัวตรงนะครับท่านอยู่หน้าจอได้รับผมการันตีนะครับผมเป็นคนที่รู้เข้าใจคนไวนะครับผมไม่ต้องพูดหลายคำครับผมจะเข้าใจไว เพราะฉะนั้นก็เลยต้องถือโอกาสโปรดรับทราบร่วมกันประมาณเดือนมกราครับท่านจะมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เดือนมีนาผมก็จะไปที่รัสเซียอีกนะครับประมาณเป็นเดือนนะครับนั้นได้มาร์กเดือนเอาไว้แล้วนะครับส่วนวันเวลานะอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปคราวนี้คงจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มีเป็นรูปแบบที่ดีขึ้นไปคราวที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนตามเกิดตามมีก็โอเคนะครับหลายคนหลายท่านก็ได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่าไปโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าของที่มูนามันนั่นนะครับชัดเจนมากนะครับตัวสั่นภายในนะเขาบอกว่าสั่นตลอดเวลาผมจับไม่เกิน10นาทีนะครับหายเป็นสบิดที่สะบัดทิ้งเลยนะครับแบบหายเลยนะครับตื่นเช้ามาผมถามอีกเป็นไงอาการโอ้โหดีมากนี่เด็กก็แปลว่าแค่สองมือเปล่าเพราะว่าพวกนี้มันจะออสโมซิสเร็วมากระหว่าง Purity for Human Care นะครับเพียวตัวนี้ฮะมันจะไวมากคนที่มีบุญรับนั่นจะไวมากคนที่ต้านจะไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดใจกันให้ได้นะครับโอเคครับไม่มีคำถามเนาะผมจะเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มของ Face ไปเป็น YouFace นะฮะหนูจะฟังทุกวันค่ะไม่รู้ว่าจะตายวันไหนสาธุขอบารมีคุณลุงไอ้คำว่าบารมีคำนี้นะฮะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับเลิกพูดได้ไหมครับคำนี้ผมขออนุญาตครับเสนอภาษาใหม่ก็แล้วครับจากคำว่าบารมีเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหรอฟังดีนะครับเป็นคำว่าอะไรนะเชื่อถือเชื่อมั่นออกมาในรูปของ common sense สามัญสำนึกว่าเอ้ยเชื่อถือเชื่อมั่นจังเลยเป็นไอดอลนะของอะไรก็ตามทีเชื่อมั่นเป็นไอดอลในสายของพระพุทธศาสนาในพระสงฆ์เนี่ยโอเคเป็นไอดอลหน่อยเงี้ยการเมืองก็เป็นไอดอลหน่อยเงี้ยการเมืองว่าเราไม่มีใครเป็นไอดอลนะให้ผมทราบไว้นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยพวกอุดมการเปลี่ยนได้ทุกอุดมการเนี่ยเปลี่ยนได้แบบข้ามคืนกลุ่มอุดมการอย่าไปเชื่อถือมันมากอุดมการพอเลิกคุยกันมากกลุ่มอุดมการเนี่ยฟังมาเยอะแล้วนะฮะอุดมการเดียวกันจึงเข้ากลุ่มกันรวมตั้งเป็นพรรคเดียวกันนั่นแหละวันนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่อุดมการผมพูดให้มันชัดๆดีไหมหมาลายเนื้อดีไหมอ่ะโอ้โหภาษาลุงหอกสาโลกถล่มทลายนะให้ดูเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากอุดมการเป็นหมาลายเนื้อเห็นไหมนี่ในภาษาลุงงอกนะเป็นเสร็จเด็ดขาดไม่ต้องแปลด้วยอ้าวอย่างเงี้ยไม่ต้องตีสำนวนโวหารด้วยง่ายๆด้วยโอ้ไหมครับฟังมาเยอะแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เป็นต้นมาเลยครับผมทราบไว้นะครับนี่มันปี61นะมันไปถึงไหนกันเนี่ยนี่เป็นต้นสงสารคนที่อยู่รากหญ้าคนที่ตรงที่จริงๆมันจึงพยายามที่จะหาวิธีช่วยในเรื่องของมนุษยชาติต่อไปนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่ามีความสามารถระดับนั้นนะครับในส่วนตัวมนุษยชาตินะครับในเรื่องสติปัญญาแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยครับซึ่งท่านพระศาสตราจารย์ดร.นะ ที่พูดถึงเนี่ยครับ
ก็ได้ไม้มั่นปั้นมือมากนะครับพรุ่งนี้ดูไปลงพื้นที่แล้วไปดูพื้นที่เริ่มต้นที่2ไร่เนี่ยดูซิว่าในผมจะรายงานให้ทราบเองครับผมก็จะดูไวดูพื้นที่ไวโอเคนะไม่มีในเฟซไม่มีคำถามนะครับผมเปลี่ยนไปเป็นแพลตฟอร์มของ YouTube นะครับดูสิกดช่องของฉันแปะชัวมาแล้วจ้าลุงนอกมายังนอกสดตรงไหนสดตรงไหนเด้อโป๊ะออกมาแล้วโอเคครับโอ้โหเต็มจอตามเคยครับเอาเจอลุงหงอกดีใจที่ได้เจอระวังจะไม่ได้เจอนะ เจอผมในตลาดสดแห้งกระโดดเตะก้นเลยนะให้ยินดีให้กระโดดถีบนะครับเจอลุงหงอกที่ตลาดสดตลาดแห้งยินดีให้กระโดดถีบนะครับเชิญเลยนะให้กระโดดนะกระโดดถีบนะครับไม่กระโดดไม่ยอมนะไม่ใช่ศรีสนนชัยนะให้กระโดดก็ต้องกระโดดจริงโอเคครับปีใหม่แล้วให้ลุงหมอรักษาคนไปนานๆจากหาดใหญ่เนาะหาดใหญ่หาดเล็กเชียงใหม่เชียงเก่าขอนแก่นขอนแก่นนะครับบัวพ้นน้ำหน่อยบัวพ้นน้ำฟังกันดีนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้ฝึกความอดทนอดกลั้นอยู่ที่หัวหินฟังกันดีนะฮะคนไหนที่ใช้ว่าอดทนอดกลั้นอดออมถือว่าเคร่งเกินไปพระพุทธเจ้าห้ามเลยนะครับเคร่งเกินไปไม่ได้นะครับใช้มัชฌิมาปฏิปทาหย่อนบ้างเคร่งพระพุทธเจ้าเคร่งบำเพ็ญทุกขกิริยาไงนั่นแหละครับเอาไว้อยู่ไปไม่รอดแต่ตายเอาสิครับ จะเหลืออะไรครับอดข้าวอดน้ำกัดลิ้นก็แล้วกัดฟันก็แล้วกั้นหายใจก็แล้วเหลืออะไรล่ะจบกล่าวสิพี่นี่เขาเรียกอดทนนะครับเพื่อที่จะค้นหายังไม่รู้ว่าคือมันทำไมต้องเกิดมามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บตาถามใครก็ตอบไม่ได้อ่ะไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะถามนักบวชยุคสมัยนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะปุโรหิตเหรอหรือว่าราชครูก็แล้วก็ง่ายดีก็ไม่มีใครตอบได้เนี่ยฮะการว่าโอ้โถสุดท้ายก็เพราะมึงเกิดนี่เองจบข่าวเลยนะครับไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายก็เพราะมึงไม่เกิดก็เพราะมึงเกิดมานั่นเองใช่ไหมครับการเกิดก็เป็นทุกข์ก็ยัดทุกข์ใส่เข้าไปใช่ไหมก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมต่อใช่ไหมครับก็สอนเรื่องกรรมมาตลอดกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วพี่โอเคนะมันก็อยู่ในคอนเซ็ปต์พวกนี้มันอยู่ในบริบทพวกนี้เองนะครับไม่ต้องอดกลั้นอดทนนะคะจำหน่อยครับสบายสบายหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดให้มันจบพีเรียดของชีวิตให้ได้ใช่ไหมจะออกจากไหนจะทำไงต่อคนที่ประกอบอาชีพอยู่ไม่อะไรไม่มีหาให้มีอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้จบของเก็บได้ยิ่งดีเห็นไหมขีดเส้นใต้เจาะมันเหลือขอเหลือพอมันเหลือเก็บอย่าปฏิเสธการเหลือทีนี้โอเคไหมเหลือเสร็จแล้วก็แบ่งปันไปทีนี้แบ่งปันตามเกิดตามมีตามอะไรก็ว่ากันไปตามความสุขนึกคิดตัวเองก็คือจ่าค่านั่นเองง่ายๆคือจ่าค่านั่นแหละเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆพวกนี้ครับถ้ามันเป็นกิจถ้ามันเป็นนิสัยอะไรทำนองนี้ครับคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันก็แบบชิวๆสบายๆครับเบิร์ดเบิร์ดว่าไปนู่นผมจะคอนโทรลลุง
เออใครนะคุณภาษาไม่มีวรรณยุกต์เอาเสียงนั้นคุณเลยคุณเมตวิทย์เหรอผมจะคอนโทรลลุงโอเคได้เอาเชือกมาล่ามมาโซ่มาล่ามเนี่ยคอนโทรลลุงต้องใช้โซ่นะมาล่ามที่จะอยู่นะครับอ๋อเจ๋งครับอ๋อวันที่สองเจ๋งครับโอเคหน้าใหม่ครับยินดีครับต้อนรับหน้าใหม่นะครับก็เห็นก็รู้ว่าเป็นหน้าใหม่ครับก็ค่อยๆติดตามนะครับค่อยติดตามเดี๋ยวเพิ่งโดนตัดสินใจเพราะภาษาผมมันเป็นภาษาทับซ้อนอยู่นะครับมันเป็นภาษาทวีนวันภาษาที่มันเป็นภาษาอิทัปปัจจยตาภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นพอเวลามันหักมุมแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับเจอคนที่มีไอสูงแต่เวลาโกรธควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ไฮเปอร์เขาเป็นแบบไหนคะ IQ EQ MQ เดี๋ยวมี4 คิวซีเรียนนับนิ้วดูก่อน IQ นี่คือรู้เร็วเข้าใจเร็วจำเร็วจำได้มากจำได้นานนี่คือกลุ่ม IQ กลุ่มเก่งโอเคไหมกลุ่ม EQ คืออารมณ์เบื่อขึ้นเบื่อลงก็เรียกอารมณ์อะไรมันมีอะไรอีโก้ซูเปอร์อีโก้กลุ่มพวกนี้กลุ่มอารมณ์บ่อยจอยเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรืออีกคำหนึ่งใช้อะไรมันมีคำหนึ่งใช้นะครับใช้ทั่วกลางๆเลยนะครับภาษานี่ผมก็นึกไม่ออกแล้ววุฒิภาวะโอเคนะวุฒิภาวะบางคนนี่ควบคุมวุฒิภาวะตัวเองไม่ได้เลยเป็นใหญ่เป็นโตควบคุมวุฒิภาวะคือในการพูดจาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหไม่มีการช่างอะไรมันทำลายด่าทอแต่พูดแต่พื้นนั่นแหละครับประเภทขาดวุฒิภาวะอย่างรุนแรงครับอย่างร้ายกาจหรือเปล่าไม่รู้แต่รุนแรงนั่นคือประเภทควบคุมวุฒิภาวะตัวเองไม่ได้อันตรายนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้แต่คิดไปดีนะลุงหอกเตือนแล้วนะเตือนหลายรอบแล้วด้วยนี่เป็นต้นใครรู้ก็ไปใช้เอาเองก็แล้วกันควบคุมอารมณ์มันมีอยู่ในหัวข้อธรรมนะฮะคือขันห้านั่นไงขันห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโอเคไหมเวทนานั่นคืออารมณ์จำด้วยครับก็คือใจควบคุมใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาโอเคไหมใจมีค่าเป็นทางบวกคิดบวกคือคิดจะเอาอย่างนั้นมันมากคิดทดคิดบวกคิดจะให้โอเคไหมอย่าไปมากไปกว่านั้น คิดลบคิดจะเอาไอ้พวก LM เนี่ยกลุ่มเห็นไหม MLP กลุ่มนี้นะพวกคิดจะรวยพวกคิดจะรวยคือจะเอาจำด้วยเขาบอกคิดบวกนะมันถูกเขานะบวกแต่พุทธพื้นนะก็คือกลุ่มรวยให้รวยไปสาธุให้รวยเยอะเอาไปด้วยนะพี่นะสุดท้ายมาตายเรื่องสุขภาพ พวกรวยพวกกลัวตายผมสั่งหมอทราบไว้รวยเนี่ยกลัวตายไม่รวยเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยอยากจะตายไวจังเลยไม่เห็นมันตายสักทีหนึ่งวะเนี่ยเข้าใจมั้ยเนี่ยฮะกลุ่มนี้แหละกลุ่มมีความสุขที่สุดก็เรียกกลุ่มพอกินพอใช้โอเคนะพวกเหลือกินเหลือใช้บ้างก็เผื่อไปบางบันพวกเหลือขอเหลือพอเนี่ยโอ้โหกลุ่มนี้ผมกลัวตายเหลือขอเหลือพอนะนะแต่มีก็ดีนะได้ก็ดีนี่ก็ดีเดี๋ยวขอแล้วพอจะแจกไม่ใช่ครับจะให้ทุนมันหมดมนุษย์จริง
เออผู้เจริญกำพร้าเด็กกำพร้ามาเลี้ยงดูโหประทับใจมากครับท่าน พระศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพุทธกำพร้ามันปิ้งเลยนะครับทำให้ได้ภายใน3ปี5ปีช่วยกันแค่นี้มันก็โอ้ยผมพูดมานานนะฮะเรื่องกำพงกำพร้าเนี่ยพูดมานานมากแล้วก็สถานที่อยู่อาศัยของคนใกล้ตายผมพูดมานานมากนะครับจริงๆที่วัดนี่เขาจะให้เหมือนกันนะวัดธรรมขามนะครับท่านพระมหาชัยทวดมหาท่านพระมหาสันติใช่มั้ยลุงหมอต่างหากที่ไม่ใช่จริตนะบอกให้ทราบไว้ที่วัดที่วัดใกล้เนี่ยแต่ไม่ตัดสินใจสักทีที่ตั้ง27ไร่บอกให้ทราบไว้ริมฝั่งแม่น้ำแควด้วยนะครับริมจริงๆด้วยนะเอาหน้าค่อยๆทำครับขอให้ตั้งหลักกันไปเรื่อยเป็นราวให้มันที่เรียบร้อยตั้งหลักให้มันได้ไปเรื่อยเป็นราวมันก็จะเดินทางมันเองนะครับตรงนี้นะฮะโอเคนะยังไงต่อนะอำนาจที่ยังไม่เจริญภาพเสียงชัดเจนโอเครับทราบตามนั้นโอเคอีกอันไอคิวนะฮะไอคิวรู้เร็วค่อยเจอเร็วคิดเร็วจำเร็วจำได้นานด้วยพวกกลุ่มไอคิวนะก็เรียกไอคิว108ไอคิวอะไรเยอะแยะเก่งแต่ไม่ดีดีแต่โง่ทีนี้ไม่เก่งงั้นคนที่เขามีพร้อมนะดีกับเก่งก็อยู่ที่เดียวกันโอเคใครก็ตามที่รู้ว่าเก่งแล้วมีดีด้วยโอ้โหสุดยอดมนุษย์เลยดีและเก่งผมเคยพูดคำนี้นะที่สถานีวิทยุขอสตบแหมมันจะมากเกินไปมันจะท้าทายเกินไปนะครับผมบอกว่าก่อนจะออกจากกันนะยุคสมัยทำรายการวิทยุเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเรากับรายการพิทักษ์ยานยนต์วิทยุขอสตบที่เกียรกายนะครับยุคก่อนปี40มาแล้วกันตั้งแต่ปี28ถึงปี39กี่ปีแล้ววิทยุนั้นสองรายการโอ้โหหาเงินให้ทางสถานีเขาเดือนหนึ่งไม่ใช่40,000กว่าใช่ไหมประมาณนั้นนะครับ10กว่าปีน้อยสักเมื่อไหร่ไม่ใช่น้อยนะเป็นรายการเดียวที่อ๋อมีโฆษณาตอนนั้นมียุคนั้นไม่มีโฆษณานะยุคลูกเกียร์กายไม่มีโฆษณานะครับก็อยู่ได้คนถามนะฮะพระพุทธเจ้าท่านจาริกทําไปประเทศรัสเซียบ้างไหมคะคำตอบเลยนะครับพระพุทธเจ้าไม่ต้องออกเดินนะครับพระพุทธเจ้าไปด้วยยานทัศน์ของพระองค์เองนะครับแม้แต่ในการที่จะไปที่บอกว่าไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิมนุกัตจวันนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เดินนะให้รู้ไว้พระเจ้านั่งอยู่ในไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกุฏิเหรอกุฏิกุฏินั่นนะสถานที่พักพิงกันแล้วกันไปด้วยยานพวกนี้ยานครับมันเป็นเรดาร์พระเจ้าตาพระองค์เป็นเลยได้กวาดไปจะเห็นสรรพสัตว์นะครับเขาเรียกว่าตาทิพย์ไงโอ้มนุษย์ทำก็ตาทิพย์นะก็จะเห็นอะไรเห็นกนธัญญะวัปปะมหานามะอัจฉิอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้แล้วเขาจะสอนในทางสมาธิจิตระดับนี้นะครับก็จะจิตก็จะไปหากันได้แค่ทักทวนนะอย่าลืมนะภาวนาพระพุทธองค์เนี่ยแค่คิดเนี่ยเป็นจริงเลยครับแค่คิดเป็นจริงก็ตรงกับมรรคมี8ข้อไงมันข้อ2ไงเนี่ยดำริชอบเนี่ยแค่ดำริแค่คิดเนี่ยมันก็เป็นจริงแล้วนะครับเงี้ยใช่สิครับพระพุทธเจ้าก็ใช่สิครับพระอรหันต์ก็ใช่สิครับปุถุชนธรรมดาไม่ใช่อ่ะพระโสดาบันก็ยังไม่ใช่สกิทาก็ยังไม่ใช่อนาก็ยังไม่ใช่อรหันต์เท่านั้นจะใช่ไหมครับคิดเป็นจริงเลยเห็นไหมนี่คือดำเนินชอบมักมี8ข้อคือ
คือบทบาทพระอรหันต์นะใครก็ตามที่เดินทางตามมรรคมี8ข้อเจริญทุกรายครับจำเป็นหลักครับมันมีประกอบมีทั้งมีสัมมาชีพชอบจำไหมครับสู้คิดไม่หมดคดคิดไม่นานนะมีทั้งสติมีทั้งสมาธิชอบใช่สัมต้องมีสติมีสมาธิสมาธิต้องทำกันทุกวันทุกวันนะครับบทสวดสวดไปเยอะๆครับคนสวดได้ครับผมเองไม่ได้เกิดมาท่องจำบอกแค่กระดาษโอเคนะน้องแก้วอ่ะขอทบทวนย้ำความเข้าใจอีกครั้งค่ะพระพุทธเจ้าอุบัติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเวลาเดียวกันฟัง3สเต็ปแบบอัตโนมัติในวาระเดียวแต่เข้าใจผิดกันมาตลอดว่าเวลาเดือนเดียวแต่ต่างจากวาระกันอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ที่จำมาก็คือประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานไอ้ที่มันตรงกันก็คือเป็นวันขึ้นชีวข้ามเสมาข้ามโอเคนะถ้ามันต่างกันก็คือประสูติตรัสรู้ประสูติมากี่ปีครับตรัสรู้เนี่ย29บวกอีก5ได้ไหมบวกอีก6ก็แล้วกัน35 36เห็นไหมครับ36ปีจึงเขาว่าตรัสรู้อีก45ปีจุดเสด็จกันนั่นเองก็แปลวันละคนละเวลาของผมอุบัติรู้สรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งจึงมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองตรงนั้นและเข้าสู่สภาวะปาริซึ่งแปลว่า1เดียวเท่านั้นณยุคสมัยเพียง1เดียวเกิดขึ้นใน1นาทีไม่เกิดด้วยนะครับนาทีมันช้าไปครับเกิดขึ้นใน1อันนั้น2วินาทีแหละแป๊กๆเพียงช้างกระเดกหูมันก็3สภาวะทีนวันก็เป๊ะเดียวนี่คือกับผู้ลุงออกนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวครับตรงนี้นะส่วนพระปิฎกที่บอกว่าถูกก็เชิญอัจฉริยะใสตรงนั้นนะครับไม่ว่ากันที่จำมาคือตรงนั้นนี่คือของใหม่เราฟังคือตรงนี้ออกไปครับนี่ภาษาลุงออกนะผิดขอได้ผิดผู้เดียวที่ว่านี้อยู่ในสภาวะในห้วงเวลาแป๊กๆวินาทีเดียวกันนี่ใช่ไหมแป๊กแป๊กโอเคไหมในช่วงนี้แป๊บเดียวช่างเดียวสามสภาวะเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของชายสิทธัตถะนั่นแหละครับว่าเรียกว่าอุบัติคำว่าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอุบัตินะครับไม่ใช่ประสูตินะฮะจำด้วยประสูติก็คือแอบมาคือประสูติพระพุทธเจ้าคืออุบัตินะจำไว้อุบัติต้องจำภาษาตัวนี้ให้มันล็อกให้อยู่ล็อกภาษาให้อยู่ก่อนอุบัติไปรู้ทุกสรรพสิ่งเป็นพระสัพพัญญูนั่นมาบอกชาวโลกเรียกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์ตรงนี้แล้วเข้าสู่พระนิพพานเพียงหนึ่งเดียวเรียกว่าปาริปาริแปลว่าหนึ่งเดียวตอนนั้น 2,600 ปีมาแล้วโอเคครับมันไม่มีตัวอย่างอื่นก็ถือว่านั่นก็คือเกิดขึ้นในช่วงเวลาแป๊บเดียวคำพูดลุงงองนะตรงนี้ถ้าผิดขอได้ผิดแต่ผู้เดียวจบนะถ้าหากว่าเป็นตำราถูกก็เชิญตามสัญญาสายเรื่องถูกผิดตำราว่าไปแต่ที่นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนตำรานะแน่ๆเลยตรงนี้เอาหัวประกันด้วยโอเคนะยิ่งถ้าพุทธวจนะยิ่งหนักคำว่าพุทธวจนะเนี่ยมันแปลให้ตรงความนะครับคือคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาล็อกภาษาไว้ก่อนวจนะมันแปลตรงๆว่าคือภาษาภาษามีภาษาพูดภาษาเขียนภาษากายโอเคไหมถ้าออกว่าพุทธวจนะพุทธวจนะต้องออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นเองแปลว่าคนฟังต่อหน้าต่อตาใช่ถ้าบัญญัติมาไม่ใช่เห็นไหมพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะมันหากแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดรวบรวมเอาวันเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นพุทธวจนะน่ะพระอรหันต์จะจำได้เยอะมากๆไอ้เรื่องจำเนี่ยก็ยุคแต่มันยุคจำ จำแม่นด้วยแล้วแต่ฉานด้วยเห็นไหมฮะใช่ไหม
นั่นก็คือเป็นแนวทางของพระเจ้าโสมมหาราชนี่ให้รวบรวมหลักธรรมคำสอนเอาไว้เป็นจัดระเบียบนี้ดีกว่าก็ไปให้เป็นหมวดหมู่ซะโดยมีพระมหาสักกะปะนั่งอยู่หัวโต๊ะวันนั้นรอพระอานนท์พระองค์เดียวที่เข้ามาในที่สังฆกรรมสังฆกรรมมันคือประชุมสงฆ์นั่นแหละครับซึ่งล้วนแต่พระอรหันต์นั่นแหละครับเหลือแต่พระอานนท์พระองค์เดียวพระอานนท์ก็นักคืนเอาโอ้ยช่างโคตรแม่เธอวะประมาณถ้าเป็นเราพูดเนาะว่าก็ยกเท้าข้างเดียวหงายจะนอนเตียงนะก็เรียกว่ารู้แจ้งโดยชอบในท่าหมายืนเยี่ยวอย่างนี้ดีกว่ามันชัดไปเลยก็เรียกว่านะบรรลุธรรมในท่าในท่าอะไรไม่รู้ลองนึกเอาเองก็แล้วกันกลางอากาศโอเคไหมมันหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อบุญของเจ้ามาถึงไหนก็ห้ามเจ้าไม่ได้ภาวะนี้นะฮะเป็นภาษาของสมเด็จโตนะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้จะไปล่วงรู้สิ่งนั้นเองเป็นอัตโนมัตินะฮะเป็นอัตโนมัติตรงนะอยากจะไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ตัณหามีตัณหาอยากก็ไม่ได้วิภวตัณหาคือไม่อยากก็ไม่ได้ไม่รู้ไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ก็ความหมายเดียวกันเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ความหมายเดียวกันก็เพราะว่าตัณหากับวิภวตัณหานะนี่พยายามจับคำพวกนี้กันมาคอมเพลกันครับแล้วจะเกิดปัญญาเหมือนกับเราดิสอเองนะครับอันนี้แค่2ชั้นนะฮะ3ชั้น4ชั้นยังมีนะครับผมติดใจมากเลยนะครับติดใจอะไรใครไปรัสเซียคราวนี้ติดใจมากต้องคนฟังต้องมีปัญญาระดับ 2-3 ชั้นนะถึงจะเข้าใจใช่ไหมถึงจะเข้าใจพระศาสตราจารย์ดร.ชาตรีเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าพวกความคิดชั้นเดียวเลือกคุยกันมันจะมองมันในแง่ร้ายพวกมีความคิดชั้นจะมองในแง่ร้ายทันทีครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยพวกความคิดชั้นเดียวพอได้ยินปุ๊บแต่ดีคำเป็นในแง่ร้ายคิดสองชั้นก็ยังพอที่จะต้องสามชั้นนะฮะบอกให้ก็ได้จึงจะเข้าใจท่านพูดนะครับผมไม่ทราบไปต้องมีความคิด3ชั้นถ้าเป็นยอดตาลมาต่อกันต่อยอดตาล3ต้นก็เรียกขึ้นยอดตาลฟังนะครับโอเคนะบารมีจะเกิดเฉพาะบุคคลนะคะคุณลุงอย่างคุณลุงเป็นผู้มีบารมีมากกลับมามากมายซึ่งบารมีคุณลุงเป็นผู้สร้างเองจะลบล้างบารมีไม่ได้ค่ะคุณลุงบุคคลอื่นจะขอพึ่งบารมีจากคุณลุงผมไม่ยอมรับนะผมจะไม่ยอมรับคำนี้ถ้าเท่าไหร่หรอกผมจะยอมรับเรื่องของความเข้าใจซะมากกว่าเข้าใจความน่าเชื่อถือจะต้องถือเปลี่ยนนะครับดูนะครับไอดอลคือบุคคลที่น่าเชื่อถือต้องเชื่อถือแล้วต้องมีหลักการด้วยนะไม่ใช่ไอดอลแบบนักร้องนักรำไม่เอานะครับไอ้พวกเต้นกินลำกินยังเป็นไอดอลในชีวิตยุ่งนะครับชีวิตไปไม่ถึงฝั่งนะครับไอ้พวกเอ๋ก็ตลกจุดแดเข้าใจมั้ยนี่เป็นต้นพอแล้วครับบ้านเมืองเรานั้นจะขายตลกกินกันสุดแล้วประเทืองปัญญาไม่มีเลยนะครับทิ้งน้ำไปแฮปาร์ตี้สิ้นวันนี้คืนไปเปล่าๆนะครับต่อไปไม่ได้แล้วครับลูกหลานต้องบอกนะฮะจะกินเต้นลำกินจะหลงนักอะไรพวกดาราเนี่ยไปหลงไปทำไมนักหนาประมาณนั้นใช่ไหมรู้แนวคิดวิธีคิดก็พอแล้วเอามาใช้ชีวิตประจำวันแล้วติดตามทำแมวทำไมเสียเวลาต้องบอกลูกสอนหลานครับรุ่นใหม่ต้องสอนคนวิธีนี้นะครับใช่ไหมก็น่าเห็นใจครับเพราะไม่มีที่ปรึกษาที่บ้านก็ลำบากปรึกษาคนในบ้านก็ไม่ให้คำตอบไม่ได้ไปปรึกษาคนนอกบ้านก็เดี๋ยวชักจูงไปทางชั่วอีกต่างหากโอ้ยไม่จะปรึกษาใครเอาบ้านเราดูทีวีก็แล้วกันนะเป็นทางออกอะไรลูกหลานก็มานั่งฟังนะมาโต้กันอยู่แถวๆนี้แหละครับผมว่ามันน่าจะมีทางออกให้นะครับไปหาทางออกกันวิถีชีวิตไม่มีทางออกยุ่งนะครับโอเคมีคนบอกมาแล้วนะฮะโกนธัญญาวัปปะ
พัชยะโอเคครับเนี่ยชื่อนี้จำไม่ได้สักทีหนึ่งมหานามะอัสสชิโอเคครับจบข่าวเนี่ยฮะพระพุทธองค์ไปสอนทำโดยยานนะฮะด้วยไม่ได้เดินไปนะเดินได้ยังไงล่ะครับจากนะสถานที่ตั้งเขาคิดจะกูดก็ได้ง่ายดีกับพาราณสีโหไกลกันริบๆเลยครับนั่งรถกี่ชั่วโมงวะเนี่ยรถยนต์นะจะไปยังไงเดินลัดป่าเหรอโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ต้องเดินพระพุทธเจ้าไปไหนไม่ต้องเคลื่อนที่จำเลยครับดูกันโดยญาณจิตโดยเฉพาะเลยครับไปอะไรเอาพระพุทธบาทไปเหยียบไปที่ไหนก็ไปด้วยวาระบอกให้ทราบไว้นะครับโอ้ยเคลื่อนที่ทำไมหมดเวลาโอเคไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไปด้วยญาณทัศน์นะครับสั่งสอนจะบอกให้ทราบไว้นะก็เหมือนกับใครที่ปฏิบัติธรรมได้ในระดับนั้นก็ตามทุกวันนี้พูดเลยก็ว่าองค์หลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรเนี่ยจะมาบางคนบอกก็มาสั่งสอนธรรมนู่นนี่นั่นไม่ใช่หรอกครับมาปรากฏตัวให้รู้บอกให้ถูกเจ้าเนี่ยได้รู้เจ้าภาวะของเจ้าเองนั่นแหละครับนะใช่ไหมครับก็มาผ่านให้รู้ให้เห็นมันมีคำหนึ่งไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตมันมีคำถามไว้ว่าพระพุทธองค์สอนเรื่องหมดตัวตนไม่มีตัวตนมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ๆคนที่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นตัวตนพระองค์ทีนี้เห็นพระพุทธรูปก็แล้วกันไหนบอกว่าไม่มีตัวตนเป็นความแต่ความว่างเปล่าเป็นอนัตตาหมดเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมาปรากฏตัวให้เห็นอย่างนี้พระองค์ตอบว่าไงถ้าฉันไม่มาปรากฏตัวเช่นที่ว่านี้ฉะนั้นเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรรู้อะไรเป็นอะไรคืออะไรนะก็แปลว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนั่นเองเห็นไหมครับผมบอกว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตเข้าถึงพระธรรมคำว่าธรรมนี้ก็คือมันแปลความว่าธรรมชาติก็ได้คำว่าธรรมคำเดียวนะมีพระพุทธพระธรรมพระพุทธพระธรรมย้ำนะพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านั้นก็ต้องผ่านเอหิภิกขุปสัมปทานะฮะพระนั้นชุดนั้นชุดแรกๆนั่นคือพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมสูงสุดแปดฐานทั้งสิ้น1,250อะไรก็ว่ากันไปเงี้ยนั่นนะฮะจะรู้ในพระพุทธเจ้าชัดๆรู้แจ้งรู้จริงรู้ไม่หมดแต่รู้มากก็แล้วกันอ่ะรู้โลกีวิสัยทั้งหมดทุกมิติก็แล้วกันถึงเรียกว่าปัญญาวิมุตติไงรู้เรื่องโลกทั้งหมดรู้เรื่องโลกีวิสัยทั้งหมดเรื่องทุกสมมติพ้นทุกทุกทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มาเกิดอีกแล้วไปเป็นบุญแล้วครับคนละเรื่องแล้วทีนี้เห็นไหมไม่มาไม่จะใครจะมาเป็นร่างทรงนู่นเนี่ยพอไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอกครับยังไงก็ไม่ใช่ร่างทรงนู่นเนี่ยสารพัดจะเขาว่ากันโอ้ยพอไอ้พวกนี้ไอ้พวกร่างทรงร่างเนี่ยก็คือเรื่องของจิตดีนะไม่บอกว่าจิตวิปริตนะครับเป็นกัปปนาจิตมันยังขุนมัวอยู่นะครับมันก็ไปได้มิติของบุคคลาธิฐานก็แค่นั้นเองครับได้มิติของบุคคลาธิฐานโอเคไหมครับมันมีมิติคือธรรมาธิฐานมิติสูงไปกินอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับนี่ลองเข้าใจตามนัยยะที่ลองดูเล่นๆดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพิ่งได้ฟังไม่ถึงเดือนตรงจริตพอดีชอบศึกษาเรื่องจิตค่ะถ้ามีโอกาสอยากฟังความรู้เกี่ยวกับกายทิพย์ที่อยู่กับกายหยาบของเราทำหน้าที่อย่างไรบ้างโอเคเรื่องกายทิพย์มีผลพูดเยอะมากนะครับของจริงมีไหมทีนี้ถ่ายรูปได้มีไหมอยากจะรู้ก็มาดูที่นั่งก้าวถ่ายรูปได้หรือมั้งอยากจะรู้ก็มาดูถ่ายรูปไปฟิล์ม200โกดักเรื่องอะไรเนี่ยมันควรจะเป็นสีโกดักฟิล์ม200ไอ้กล้องปัญญาอ่อนนี่นะครับถ่ายได้แล้วกันพวกนี้ที่บอกว่าทิพย์เนี่ยครับ อยากจะรู้เห็นก็มาดูที่นั่งกล้าวนี้ก็แล้วกันเด้อมีภาพได้เห็นอยู่4ภาพ5ภาพโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วครับผมคิดว่าทุกคำถามในนี้ผมว่าผมได้ทยอยอธิบายเพิ่มเติมหรือตอบเป็นพอประมวลพอประมาณพอเข้าพอได้เนื้อหาได้ประมาณนั้นนะครับ
คนะโอเคนะไม่มีคำถามอีกแล้วครับดูเรียบร้อยแล้วโอเคทางด้าน you face อาล่ะตรงวันนี้4ทุ่มพอดีนะครับพรุ่งนี้จะประกาศสมาชิกชอบและเชิญตามตัวจ่าสายเดอร์มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และหรือขอหรือพอเดอร์ส่วนท่านใดจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดก็ขอทำหน้าที่ต่อไปอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับส่วนที่จะมีการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินแต่ทางน้ำบกหรืออากาศขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบด้วยพญานาคกับพญามังกรตัวเดียวเดียวกันนะครับพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ท่านที่ติดสนธิธรรมท่านอยู่หน้าจอที่ครบขณะนี้วินาทีนี้และวันต่อไปอีกสำหรับคนที่มาดูทีหลังก็ได้รับอานิสงส์ในร่วมกันไปขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you เวรบีครับผมจบข่าวครับ